بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นขอสุขต่อรอสุบฮานาบุมัตาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ของจายักซึ่งเป็นเพื่อนซี่กับผมมาหลายสิบปีตัวหลังๆนะครับรู้สึกว่าเชิญผมไปทั้งติดงานแล้วก็มาเจอโควิดเลยวิ่งเลยซอยไปจนถึงลูกมินจำไม่ได้พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้นะชีวิตหลังความตายผมเอาชีวิตก่อนตายดีกว่าหลังตายมันไปเจอแล้วแก่อะไรไม่ได้เลยนะเราจะได้ระมัดระวังกันแต่ก็เฉียวเฉียวไปได้นะนะครับความร้อนของไฟนรกแล้วก็สวรรค์เฉียวได้ชีวิตก่อนตายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่จะต้องดำเนินในสภาพที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้ฟุตฟัตินยันนาบิลมาการิสวรรค์ถูกปิดล้อมโดยสิ่งที่เราไม่ชอบฟุตฟัตินนาบิสาวะนรกถูกปิดกั้นด้วยอารมณ์พี่น้องครับการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เอามาก่อนว่าไอ้เรื่องโควิด19ที่มันเจ๊งกันไประเนระนาดเกิดทั้งโลกแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเดียวคนในโลกดุนยาทรยศต่อมามีอยู่แค่นั้นแหละไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะหลักฐานชัดเจนในอัลกุรอานเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลาอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกาวลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์วะลากินกัซซะบูอะฟัซนาฮุมบิมากานูยักซิบูนอันนี้ภาพฉายชัดครับกุรอานฉายให้ถ้าชาวเมืองบนโลกดุนยานี้มันกี่ร้อยเมืองกันล่ะมันกี่พันเมืองกันอามะนูอีหม่านวัตตะกาวยังเกงเราอันนะอะห์ลัลกุรออันนี้ชัดเลยภาพถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้มันอีหม่านวัตตะกาวและก็ยำเกงพี่น้องคนมากไหมเช้าอ่านกุรอานตกเย็นสวนอัลลอฮ์เอาพี่น้องว่ามีเยอะไหมเช้าอ่านกุรอานเย็นสวนอัลลอฮ์เย็นอ่านกุรอานเช้าสวนอัลลอฮ์มีเยอะไหมก็ตั้ง73จำพวกไม่เยอะได้ยังไงอ่ะเนี่ยหน้าเลิศกันมาแถบเลยพี่น้องฮัจญ์มันแพงก็ไปกันน่ะตั้งแต่เรือใบอ่ะสมัย100ปีอ่ะจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเป็นล้านแล้วมึงนะครับคนแขกที่ไปฮัจญ์กันเนี่ยแต่กลับมาทำซิริกทำบิดอาเฉยเลยใช่ป่ะมีมั้ย
ที่กลับมาจากมักกะแล้วมาทำบิดอาแล้วมาทำชิริกแล้วมาสวนอัลลอฮ์นะมีไหมนี่ไงพี่น้องที่นี่โดนเท่าไหร่เราจะไปใหม่เนี่ยน่ากลัวมากคนนี่มันดื้อก็ผมทำหอกระจายข่าวมา20กว่าปีอะได้ไม่กี่คนเนี่ยชัดเลยที่อาลีที่นบีพูดบอกก็ลูกเขยนบีอะอาลีการที่จะออกไปทำหน้าที่ออกไปด่าวะเนี่ยไปซะไม่รู้กี่ปีได้คนเดียวดีกว่าได้อูฐสีแดงพี่น้องใช่ไหมเพราะนั้นถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้อีหม่านแล้วก็ยำเกรงลาฟาตะนาอะไลฮิมบารอกาติมินัสสมาอิวัลอัรเราจะเปิดให้บนโลกดุนยานี้ความจำเริญจากฟากฟ้าสู่แดนดินวะลากินกัซบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อนะอัลลอฮ์อะคอสนาฮุมบิมากานูยักซิบูนเราจึงลงโทษเนื่องจากพฤติกรรมของมันที่แสวงหากันไว้ในโลกดุนยานี้ชัดเจนไหมที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยชัดเจนไหมพี่น้องนี่ขนาดทรยศไปถ้าสัก 5,000 ล้านนี่ทรยศไปประมาณสัก 4,000 กว่าล้านยังอยู่กันสบายอัลลอฮ์สั่งตูมเดียววิกฤตโควิดเครื่องบงเครื่องบินไม่ต้องบินเละตุเป้หมดใช่หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับลูกแรกเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาแซมเปิลก่อนเอาโควิดไปก่อนแม่ทำยาได้วัคซีนก็ดีใจอัลฮัมดุลิลละห์แต่ลูกหลังมามันจะหมักหนักกว่านี้สัญญาณวันเกียมัตและคนที่ไม่รู้ตัวนี่มีเยอะไหมยังอยู่แบบชิวๆสบายๆอัลลอฮุอักบัรพี่น้องฉะนั้นวัสบิรจงอดทนอินนาวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์จริงครับวัสตักฟิดลีซัมบิกและจงขออภัยโทษต่อบาปกรรมของท่านในขณะที่เกิดวิกฤตอย่างนี้ฉะนั้นลาตะกูฟิตนะตุนอิลลามันตะรกะมาอัมรัลลอฮุบินี่ชัดเจนเลยพี่น้องฟิตนะคือความโกลาหลโกลามานในดุนยานี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนอกเสียจากว่ามันตรกะมาอัมรัลลอฮุบิกลุ่มชนทิ้งคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะไปได้ลาเป็นอิหม่ามลาเป็นอิหม่ามขึ้นคุตบะราชสีอยู่ข้างล่างจบมาจากมักกะมาดีมากูไม่ให้มึงขึ้นคุตบะมึงขึ้นคุตบะเดี๋ยวมึงเผยความจริงกูไม่ได้สตังค์ใช่ใช่ป่ะสังคมทุกวันนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องถ้าผมจะถามว่าหลังจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยใครที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของศาสนาหลังจากอัลลอฮ์แล้วนะใครผู้รู้ที่จบมาไงใช่หรือเปล่าฉะนั้นฟะอินนะฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามารบินฮักเพราะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใช้ด้วยกับสัจธรรมว่าอามารบิซับริและใช้ให้มีความอดทนฟัลฟิตนะตุอิมมามินตารกิลฮักว่าอิมมามินตารกิซับริฉะนั้นฟิตนะห์คือความโกลาหลโกลาหมานนั้นบางทีเหตุอันเนื่องมาจากทิ้งความจริงหรือทิ้งในสังคมไม่มีความสบายไม่มีความอดทนฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะไรก็ช่างจะสบายได้อดทนได้นะครับมันต้องขึ้นกับการศึกษาการเรียนรู้และเข้าใจโลกดุนยานี้มันจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าไม่ศึกษาไม่แบ่งเวลาไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาผมถามว่าสังคมอยู่กันยังไงยังไม่ต้องไปลงเรื่องของชีวิตหลังความตายพี่น้องครับ
นบีนั่งกับเหล่าซอฮาบะห์มีหินก้อนหนึ่งตกลงมาตึงใหญ่เลยนบีถามซอฮาบะห์ว่าแกรู้ไหมอะไรเนี่ยอัลลอฮุวะรอซูลอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้นบีบอกว่าหินมันถูกโยนลงมา70ปีแล้วเพิ่งจะถึงก้นบึ้งนรกนี่คือนรกของอัลลอฮ์แล้วก็มันกว้างขนาดไหนบ่าของคนกาเฟสเนี่ยระยะเดินขี่ม้าเนี่ย3วันความกว้างบ่านี้ถึงบ่านี้ของคนกาเฟสพี่น้องให้มันสะสมกับที่ได้รับอาซาบในวันนั้นเพราะดุนยานี้เขาสุขอย่างเดียวใช่หรือเปล่าจะเอาอะไรเชิญเชิญแกเต้นกันสนุกสนานแล้วเรื่องเชิญแต่อาคิเราะห์เจอกับฉันบาปของคนชาวนรกจากบานี้มาถึงบานี้ระยะขี่ม้า3วันพี่น้องเนี่ยเอาแผ่นมานิดนิดเดียวไม่ต้องเยอะเราจะได้เตรียมเรื่องราวที่เราจะได้รับสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นมัจลิสอิลมิมัจลิสอิลมินี่คือมัจลิสอิลมิอัฟฎอลุมินมัจลิสิลอิบาดะห์วะฟีกุลลิค็อยรมัจลิสอิลมินั้นประเสริฐกว่ามัจลิสที่ทําอิบาดะห์และในทุกๆแห่งความดีในโลกดุนยานี้เพราะอะไรล่ะคนเข้าใจศาสนาแล้วทุกอย่างจบลงเรื่องหมดเคลียร์ลงล็อกหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจศาสนาล่ะพี่น้องอันตรายมากๆฉะนั้นซาลิกะลิอันนัลอีมานะอัลอิลมินอักวาวะอัฟฎอลมินันอีมานิอันยะฮลิเพราะแท้ที่จริงการอีหม่านของคนที่มีความเข้าใจศาสนานั้นแก่งกว่าประเสริฐกว่าอีหม่านของคนที่ไม่รู้และทุกวันนี้นะพี่น้องครับอย่างกับบ้านผมคลอง15เนี่ยมันมีอยู่30มัสยิดมีซุนนะห์อยู่ทั้งคลอง22ด้วย14ด้วยและที่บ้านผมก็ประมาณไม่เกิน5มัสยิดนอกจากนั้นซัลลัลลอฮ์ทั้งหมดฮะซัลลัลลอฮ์ทำไมเลิกยากพี่น้องรู้ไหมก็ซีอาเดี๋ยวเขาไปซื้อที่ที่นนร้อยไร่สร้างโรงพยาบาลนี่ไปบางบัวทองละไปซื้อทำไมเขาไม่ยุ่งกับบิดอะห์ล่ะซีอาทำไมเขาไม่ยุ่งกับซูฟีตอริกัตล่ะรู้ไหมก็บิดอะห์เมื่อเอาของเราไปทำจะต้องไปยุ่งเขาไหมเขาทำน่ะดีอยู่แล้วมีหรือเรื่องศาสนาไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วทำน่ะมีหรอก็มีไงทุกวันนี้ไงในมาเลน่ะ500,000คนผมไปบรรยายที่เกาะสลายด็อกเตอร์เขาเล่าให้ฟังตำรวจจับเขาถามจับเขาทำไมก็ที่พวกเราทำนี่แหละของฉันทั้งนั้นเลยอิซิกุโบซัลลัลลาโอ้โหแล้วมันหวงจริงๆเลยไอ้ซัลลัลลาอิซิกุโบเนี่ยไอ้จุดเทียนเวียนวนเนี่ยใช่หรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นคนอีกมากน้อยเท่าไหร่ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรไม่อ่านไงอ่านกุรอานแต่ไม่เคยดูเลยที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลกันมาน่ะไม่เคยดูเลยพี่น้องว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเรา เอ้าพี่น้องเอาง่ายๆเลยเราอันซันนาฮาซันกุรอานถ้าไม่แปลมันจะมีผลไหมอะลายาบาเลนถ้าเราเนี่ยประทานกุรอานลงมาบนภูเขาถ้าไม่แปลล่ะจะรู้ไหมว่าอะไรเนี่ยนี่คือความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกคืออ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายละรออัยตะฮูคอซีอัมมุตะซัดดีอัมมินคอสยติลาท่านจะเห็นว่ากุรอานภูเขานั้นแตกสลายเนื่องจากความกลัวในอำนาจของพระองค์เราอ่านไปสิบจบปีหนึ่งเฉยนักกอรีบางทีถ้ามีซิกุโบอยู่เลยนักกอรีพี่น้องฉะนั้นฟัสบิดจงอดทนอินนาวะดัลลอฮิฮักแท้จริงแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์จริงวัสตักฟิดลิซัมบิกและจงขอพยากรณ์ต่อบาปกรรมของท่านก็เราไม่ได้ดูความหมายภาษาไทยเลยถ้าจะทำกันยังไงพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้น
พี่น้องครับฟังให้ดีนะอัลอิสติฆาลุบิดดาวะอัลวาญิบะไอการที่เราพะวงวุ่นอยู่กับการดาวะที่เป็นวาญิบคือเอาอะกีดะห์มาสอนกันเนี่ยเอารุกนอิสลามรุกนอีมานมาสอนกันเนี่ยมินอัสบาบิยิลบิลซิรกีมันเป็นเหตุที่จะดึงริสกีจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานริสกีให้เราวะไลซะมุสกิลันอันฮุพี่น้องครับการที่เรายุ่งอยู่กับเรื่องของอาคิเราะห์แล้วก็ดุนยาด้วยเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเสียเวลาในการประกอบอาชีพในดุนยาเลยใช่หรือเปล่าพี่น้องฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีเพราะอุลามาเนี่ยเวลาเขาพูดแล้วเขาหยิบอัลกุรอานมากำกับให้ตรงเป๊ะอาอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมวะอะมุรอะห์ละกัสศอลาห์เอาไงล่ะก็ไม่รู้ความหมายอ่ะแต่ที่บ้านเนี่ยมีภาษาไทยเป็นกุรอานเนี่ยที่สิเก่าอาหรับ 2-3 เล่มเนี่ยมันตรงกับประเด็นที่เขาหยิบเรื่องมาที่ผมพูดเมื่อกี้นี้จงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดวัสตบิดอะไลฮาและอดทน พี่น้องทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าให้อดทนด้วยละหมาดอาบน้ำละหมาดด้วยตื่นนอนด้วยซุบฮ์ผมให้ครึ่งชั่วโมงฮะเนื้อละหมาดจริงๆเริ่มโดยตักเบ็ดจบด้วยสลามถึง10นาทีไหมผมถามทำไมอัลลอฮ์จึงบอกวัสตบิดอดทนนะทำไมอดทนจะทำไม่ได้และอัลลอฮ์พูดต่อไปว่าเพื่อที่จะให้เรามีความรู้สึกว่าต่อไปนี้กุรอานถ้าเราอ่านแล้วไม่ดูความหมายนี่เราเจ๊งเลยฮุจตุลละกะเอาอะไรกะอ่านกุรอานแล้วจูงเชิญท่านเข้าสวรรค์เอาอะไรกะหรือยันเจ้าลงนรกกุรอานพี่น้องคนอ่านไปนรกได้คนอ่านขึ้นสวรรค์ได้อ่านแล้วขึ้นสวรรค์คืออะไรเอากุรอานไว้ข้างหน้าเอาอารมณ์ไว้ข้างหลังอ่านแล้วไปนรกคืออะไรเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าเอากุรอานไว้ข้างหลังเจ๊งไหมอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ดูความหมายแล้วไม่ลึกซึ้งในความหมายพี่น้องจำไว้นะมันตะกอรบะอิไลยะซิบรอนเป็นอะดิกุซี่ใครก็ตามทำตัวใกล้ชิดต่อฉันหนึ่งคืบฉันไปหาข้อศอกหนึ่งใครที่ทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราวาหนึ่งใครเดินเร็วก็หาเราเราวิ่งแต่เราเคยเดินเข้าหาอัลลอฮ์ด้วยใจบริสุทธิ์ไหมในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกุรอานเพราะฉะนั้นเมื่อฉันใช้ให้ท่านใช้ครอบครัวของท่านให้ทำละหมาดให้อดทนลานัสอลุกริสก่อนฉันไม่ขอริสกีเจ้าจบไหมถ้ายุ่งอยู่กับเรื่องวาญิบเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ริสกีโดยที่ไม่ยุ่งกับงานเราเลยเอาพี่น้องละหมาดห้าเวลายุ่งกับงานเราทำไม่ในดุนยานี่เอาถามหน่อยซุบฮ์ตีห้าห้านาทีใครละหมาดซุบฮ์แล้วออกกลางนางูเห่ากันตายเที่ยงแล้วไม่หยุดเหรองานเขาก็หยุดงานราชการก็หยุดเราอยู่กันนะก็หยุดแล้วยุ่งไหมงานขอเรายุ่งกับเราไหมแต่ที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่คิดที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่พิจารณาที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่ติดตองพี่น้องจำไว้เลยอัลลอฮฺอักบัตเราไม่ขอริสกีเจ้านะในเมื่อเจ้าชายให้เจ้าฉันชายเจ้าจำละหมาดหน้านูนารูกูกัดแต่เรานี่แหละจะประทานริสกีให้กับเจ้าชัดเจนไหมพี่น้องชัดเจนไหมที่ผมบอกตะกี้เนี่ยถ้าเรายุ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นวาญิบและงานดุนยามันก็แค่ร่างกายไม่ได้เข้าไปในหัวใจไม่ต้องห่วงเลยริสกีจะมีบรอกะห์จะมีแต่ความจำเริญแต่นี่มันทำกันโอ้โหพี่น้องครับกลางวันเหมือนลาเลยทำงานกลางคืนเหมือนซากศพไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์และเจ๊งไหมล่ะพี่น้องฉะนั้นวัลอากิบะตุลิตักวาสวรรค์มอบให้กับคนยำเกรงพี่น้องครับฉะนั้นสรุปในช่วงแรกพี่น้องทั้งหลายครับการศึกษาให้เข้าใจมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะอีหม่านของคนที่เข้าใจศาสนานั้นอักวาวะอับดอลแกร่งกว่าและประเสริฐกว่าอีหม่านของคนไม่รู้วะลิอันนัลอิลมะยูซิอุมาริฟะตันมุมินเพราะว่าค
คนที่มีความรู้และมีความเข้าใจนั้นมันทำให้เขากว้างขวางในการที่จะรู้จักอัลลอฮ์และมีความสามารถในการที่จะกลัวอัลลอฮ์กว่ามุมินที่ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมอินนามายักษัลลอฮะมินอิบาดิฮินอุลามาพี่น้องบรรดาผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ตัวตรงกุรอานคืออย่างนี้แต่เราอ่านกุรอานไม่ได้เราพยายามสุญูดเราพยายามปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ชี้เลยครับพี่น้องอัลลอฮ์ชี้เลยเพราะนั้นวัลละซีนายาฮดูฟีนาลานะดียันนาฮุมซุบุลนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้มันครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับมันสูงไหมเนี่ยมันไม่ได้จังหวะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตอนที่ผมได้รับหัวข้อทีแรกชีวิตหลังความตายผมก็น่าจะประเมินว่าผู้จัดน่าอยากที่จะให้เราฉายภาพของชีวิตหลังความตายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ทำชีวิตปัจจุบันนี้ให้เป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังความตายแต่อาจารย์บิดีนแกตีโจทย์อีกอย่างหนึ่งอาจารย์บิดีนแกบอกพูดเรื่องหลังความตายไปแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วไม่สวรรค์ก็นรกก็เลยพูดก่อนตายทีนี้ไอ้ที่นั่งทุกอย่างที่นั่งกันทุกคนตรงนี้เนี่ยยังไม่ตายสักคนเลยนะแปลว่าต้องเตรียมว่าแล้วถ้าจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์วิดีนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็คือว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักคืออะไรทีนี้ก็เป็นความสมดุลละอาจารย์พูดสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมก่อนแต่สำหรับผมเนี่ยจะฉายให้เห็นเดี๋ยวพี่น้องลองดูนะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยสภาพมันเป็นอย่างไรเพราะการที่เรารู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราฉลาดพอและคิดเป็นเราควรจะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันที่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างเพราะถ้าไปถึงวันนั้นเนี่ยเปล่าประโยชน์วันที่ตาการร้องขอต่ออัลลอฮ์ไม่เกิดประโยชน์ร็อบบิรจิอูนีละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักวันที่เมื่อความตายมาถึงแล้วก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งเถิดเพื่อฉันจะได้ไปทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ฉันได้ละเลยมาการร้องขอในเวลาดังกล่าวเป็นการร้องขอที่เปล่าประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยจากเวลาที่มีเดี๋ยวท่านลองดูภาพที่ผมจะฉายให้ดูว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้มันคืออะไรอย่างแรกเลยก่อนที่จะเข้าสู่ในซุนบุลมาวดูที่อยู่ในแกนหลักของเรื่องจะต้องวางฐานให้ตรงกันก่อน
ว่าเรื่องหลังความตายเป็นเรื่องที่ต้องนำมาบอกกล่าวโดยฐานที่มาต้องมาจากตัวบทเท่านั้นเอาเรื่องเล่ามาอธิบายไม่ได้เอาความฝันมาอธิบายไม่ได้ไอ้จะถามคนที่ไปแล้วมันก็ไม่มีใครมาบอกสักคนหนึ่งมันแปลว่าเลยต้องหันกลับไปไหนไปเจ้าของเรื่องถามว่าใครเป็นเจ้าของเรื่องอ่ะเจ้าของเรื่องคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เล่าเรื่องราวเหล่านี้ผ่านกุรอานผ่านซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอท่านต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ประมวลมาจากตัวบทหลักฐานโดยเป็นตัวบทที่ผ่านความเข้าใจจากบรรดาผู้ชำนาญการและเป็นความเข้าใจของบรรดาปวงป่าที่จะให้เราเข้าใจว่าตัวบทเหล่านี้ชี้ไปถึงเรื่องใดนี่คือประการที่หนึ่งก่อนเพราะเรื่องหลังความตายเป็นเอมุลเรฟเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปรับรู้โดยไม่ผ่านช่องทางนี้มีใครสามารถรู้ได้ไหมเพราะไอ้คนที่ไปก็ไม่มาไอ้คนที่เล่าก็ยังไม่เคยไปเลยปัญหาคือฟังคนนู้นว่าคนนี้ว่าและไอ้คนที่เล่าทั้งหมดไม่เคยไปสักคนฉะนั้นเราตัดประเด็นนี้ทิ้งผมไปอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งท่านอิหม่ามตอฮาวีในอะกีดะฮ์ตอฮาวียะห์พูดไว้น่าสนใจเวลาพูดถึงชีวิตหลังความตายเนี่ยรอยต่อมันอยู่ตรงวิญญาณถูกถอดออกจากร่างอันนี้คือรอยต่อของโลกทั้งสองเรามันเป็นคนสองโลกเนาะโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์ส่วนที่เป็นรอยต่อของโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ก็คือช่วงเวลาที่วิญญาณถูกถอดออกจากร่างนั่นแปลว่าคนคนนั้นได้สิ้นสุดชีวิตในดุนยาแล้วเขาเข้าสู่จุดเริ่มต้นของโลกอาคิเราะห์ซึ่งเราเรียกโลกที่อยู่ตรงกลางระหว่างดุนยาและวันกิยามะห์คือวันแห่งการฟื้นคืนชีพเราเรียกโลกนี้ว่าอาลัมบารซักเราเรียกโลกนี้ว่าอาลัมบารซักหรืออาลัมอารวาห์ที่เราใช้กันว่าโลกแห่งดวงวิญญาณทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าของหนังสือเขาพูดอย่างนี้น่าสนใจเขาบอกว่านุมินุบิมาลักิลเมาต์อัลมุวักกัลบิกับดีอารวาฮิลอาลามีนเราเชื่อมั่นเราศรัทธาต่ออะไรต่อมาลิกิลเมาต์มาลิกิลเมาต์คือใครคือมาลาอิกะที่ทำหน้าที่ปิดวิญญาณอัลมุวักกะลิซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายมะลาอิกะห์ทุกท่านจะมีภารกิจมะลากุลเมาต์เป็นมะลาอิกะห์ที่ได้รับมอบหมายทำอะไรบิกับดีอารวาฮิลอาลามีนให้ทำหน้าที่ปลิดชีวิตของมะคลูกของมนุษย์แปลง่ายสิ่งที่มีชีวิตถูกปิดด้วยใครมาลาคุลเมาต์มนุษย์จะมีมาลาอิกะห์แห่งความตายในวันที่อายัลมาถึงเขาจะถูกถอดวิญญาณออกจากร่างคำถามคือผู้ประพันธ์หนังสือตั้งเรื่องนี้แบบนี้เพราะอะไรวันนี้เราถามตัวเองก่อนว่าเรื่องเนี้ยเราเชื่อไหม
เราใช้คำว่าวานุมินนะและเราอีมานนี่คืออะกีดะห์ของซะลาฟุสซาละห์อะกีดะห์ของท่านนบีและอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้มอบหมายให้กับมะลากุลเมาต์ทำหน้าที่ในการปลิดวิญญาณมนุษย์แล้วท่านก็ยกอายะห์กุรอานน่าสนใจมากอายะห์กุรอานยกมา3อายะห์ใหญ่ๆซึ่งถ้าดูโดยผิวเผินเหมือนกับจะเป็นอายะห์ที่ขัดกันนี่คือความลุ่มลึกของปราชญ์ที่มีความเข้าใจยกอายะห์อะไรมาอายะห์แรกยกมาว่ากุลยะตะวัฟฟากุมมาลากุลเมาติลละซีวุกกิลบิกุมซุมมาอิลารับบิกุมตุรจาอุนมูฮัมหมัดจงกล่าวเถิดยะตะวัฟฟากุมมาลากุลเมาตมาลาอิกะผู้ที่ปลิดชีวิตนั้นเขาคือใครอัลละซีวุกกิลบิกุมคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายซุมมาอิลารับบิกุมตุรจาอูนแล้วพวกท่านก็จะนำถูกนำสู่พระเจ้าของพวกท่านอายะนี้บอกว่ามีมาลาอิกะท่านเดียวที่ทำหน้าที่ปิดวิญญาณยะตะวัฟฟากุมมาลากุลเมาติลละซีวุกกิลบิกุมใช้คำว่ามาลากุลเมาตแปลว่ามาลาอิกะแห่งความตายถ้าเราดูแล้วแปลว่ามีคนเดียวมีท่านเดียวนี่คืออายะที่หนึ่งต่อมานะอีกอายะหนึ่งบอกฮัตตาอิซาญาอะอะฮะดะกุมุลเมาตจนกระทั่งเมื่อความตายมาถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่สูงท่านในหมู่สูงเจ้าตะวัฟฟัตฮูรูซูลูนาตะวัฟฟัตฮูรูซูลูนาเมื่อความตายมาถึงบรรดาทูตของเราก็รับชีวิตของเขาไปอายะห์ที่สองใช้คำว่ารุสุลแปลว่ามีผู้ทำหน้าที่นำวิญญาณไปหลายท่านปัญหาเกิดละฮะอายะห์แรกบอกว่ารอซูลมาลากุลมาตคนเดียวอย่าลืมนะมาลาอิกะห์ก็เป็นทูตของอัลลอฮ์นะรุซูลูนาในที่เนี้ยแปลว่าทูตที่อยู่ในรูปแบบของมาลาอิกะห์ไม่ใช่ทูตที่อยู่ในความเป็นมนุษย์อายะห์ที่2พูดถึงจำนวนมาลาอิกะห์จำนวนหนึ่งที่มารับวิญญาณไปเพราะใช้เป็นพหูพจน์ถ้าอ่านเองเนี่ยเราปัญหาเกิดเลยครับเอแล้วตกลงยังไงเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ปิดวิญญาณตกลงมีกี่ท่านแน่อายะแรกบอกมีท่านเดียวอายะสองใช้รูซุลแปลว่ามีหลายท่านอีกอายะหนึ่งได้ยกอายะบอกอัลลอฮุยะตะวัฟฟัลอัมฟุสะฮีนะเมาติฮาอันนี้พูดถึงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปิดชีวิตเมื่อถึงความตายของเขาเอาละอายะห์ที่3บอกคนที่ปลิดชีวิตผู้ที่ปลิดชีวิตคืออัลลอฮ์ตะอาลา3แล้วนะถ้าอ่านเองผมเชื่อมั่นว่าปัญหาเกิดเรามาดูบทอธิบายเวลาเรามาดูคำอธิบายในหนังสือและสิ่งที่เป็นการตัฟซีรอัลกุรอานจะทำให้เราเข้าใจถึงความสอดคล้องของทั้ง3อายะนี้และขจัดข้อคุมเคือสงสัยออกทันทีเพราะนี่เป็นเรื่องที่เราจะมาเข้าใจเองทึกทักเองมาตัสรู้เองไม่ได้คำอธิบายเขาบอกว่าอายะทั้ง3อายะนี้ไม่ได้ขัดกันเลยอายะที่1พูดถึงเรื่องมาลาอิกะห์ท่านเดียวทำหน้าที่อายะห์ที่2บอกมีมาลาอิกะห์หลายท่านทำหน้าที่
ในอีกอายะห์นึงบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้จัดการเรื่องนี้ตกลงจะไปยังไงกันที่ผมเปิดเรื่องนี้มันจะนำไปสู่เรื่องต่อไปตรงนี้ให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วมีข้อสงสัยมาถึงเราเดี๋ยวเราจะตอบไม่ถูกเวลาไปดูคำอธิบายเขาบอกว่ามันไม่ได้ขัดแย้งกันในอายะห์สุดท้ายที่นำมาว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปลิดวิญญาณเป็นผู้ที่เอาชีวิตนั่นหมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ทรงสิทธิ์อัลมุฮยีอัลมุมีตสิทธิแห่งการให้มีชีวิตหรือการปลิดชีวิตอัลลอฮ์เป็นผู้มีอำนาจองค์เดียวแต่มาลากุลเมาต์มาลาอิกะห์แห่งความตายเนี่ยเป็นผู้ที่ปลิดวิญญาณท่านเดียวฮะมาลาอิกะห์ที่ดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยคนเดียวนะแต่มาลาอิกะห์ท่านนี้ไม่ได้ส่งวิญญาณในหะดีษซอฮีหของรอซูลุลลอฮ์วิญญาณเวลาถูกถอดแล้วขึ้นข้างบนนะขึ้นไปอยู่เบื้องบนแปลว่าผู้ที่ถอดวิญญาณน่ะท่านเดียวฮะแต่ผู้ที่รับต่อแล้วนำขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนมีหลายท่านเราจะเห็นได้ว่าใน3อายะนี้ไม่ได้ขัดกันคำอธิบายเขาจึงได้บอกว่าอัลลซีตะวัฟฟาฮะกีกะตันฮุวัลลอฮ์ฟะฮุวัลมุฮยีวะฮุวัลมุมีตوَيَكِلُ ذَلِكَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي يَتَوَلَّى إِخْرَاجَ الرُّوحِ مِنَ الْبَدَنِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَلِّمْ هَذِهِ الرُّوحِ إِلَى مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَوْ إِلَى مَلَائِكَةِ الْعَذَابِ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ คำอธิบายพูดชัดเจนว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วอัลลอฮ์คือพระเจ้าผู้ที่ทรงอำนาจผู้เดียวในการให้เป็นหรือให้ตายอัลลอฮ์มอบหมายให้มาลากิลเมาต์เราเรียกว่ามาลักแห่งความตายทำหน้าที่อิคราจรูห์อิคราจแปลว่านำออกมาครับคอรอย่านะแปลว่าออกอัคราจาแปลว่าทำให้ออกอิคราจรูห์แปลว่าดึงวิญญาณออกผู้ที่ปลิดวิญญาณของเราเนี่ยที่นำวิญญาณออกจากร่างคือมาลากุลเมาต์แต่ภารกิจนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ให้มาลาอิกะห์ท่านเดียวทำสอดคล้องกับอัลกุรอานหลังจากมาลากุลเมาต์ได้ดึงวิญญาณออกจากร่างซุมมาบะอ์ดะซาลิกยุซัลลิมฮาซิฮิรูห์หลังจากนั้นส่งมอบวิญญาณเนี้ยวิญญาณเนี้ยไปยังใครอิลามาลาอิมาลาอิกะติรเราะห์มะอิงกานะมุมินันส่งมอบวิญญาณนี้ไปยังมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาหากคนคนนั้นเป็นมุมินเอาอิลามาลาอิกะติลอาซาบหรือนำไปสู่มาลาอิกะห์แห่งการลงทันอิงกานะกอยรอซาลิกหากวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นมุมินคำถามวันนี้เรารู้แล้วว่าผู้ที่ทำหน้าที่ปิดวิญญาณของเราคือมาลาอิกะห์เป็นยูนูดุลลอฮ์เป็นทหารแห่งอัลลอฮ์ตะอาลาและทางไปของวิญญาณผู้รับต่อเนี่ยบอกถึงอาลามะห์ได้เลยว่าวิญญาณจะไปทางไหนเพราะถ้าหากว่าผู้ที่รับต่อเป็นมาลาอิกะห์เราะห์มะห์อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าไม่ใช่มาลาอิกะห์เราะห์มะห์เป็นมาลาอิกะห์อาซาบอันนี้ปัญหาเกิดนั่นแปลว่าภารกิจของการถอดวิญญาณ1มาลากุลเมาต์2มาลาอิกะห์อีกจำนวนหนึ่งแล้วนำขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนการที่จะรู้ว่าวิญญาณไปที่ไหนอย่างไรอย่าไปเชื่อใครเชื่อนบีคนเดียวเพราะถ้าคนอื่นเนี่ย
ไม่ได้รับสิ่งที่เป็นวะฮยุนที่เป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์แล้วก็ต้องไม่ต้องไประวังไอ้เรื่องที่จะต้องไปส่งเดี๋ยวเขาไปไม่ถูกเพราะเขามีคนรับแล้วเขามีผู้รับไปแล้ววิญญาณน่ะไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเดี๋ยวไปไม่ถูกเพราะขั้นตอนมันไม่จบแค่นี้นะมาดูต่อเมื่อรับขึ้นไปแล้วในหะดีษที่บอกกับเราถึงรายละเอียดซึ่งผมจะไม่ได้นำมาเล่าละเอียดมากแต่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าสภาพวิญญาณที่ออกจากร่างมันบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นคือคนที่อัลลอฮ์พอพระทัยหรือคนคนนั้นคือคนที่อัลลอฮ์กริ้วโกรธถามว่ารู้นะใครรู้คนที่อยู่รอบๆศพน่ะรู้ไหมไม่รู้แต่เจ้าตัวน่ะรู้ว่าทางไปเนี่ยจะไปทางไหนทีนี้ที่ต้องศึกษากันก่อนที่ต้องเรียนกันก่อนต้องรู้ว่าทางไปจะไปยังไงแล้วจุดสิ้นสุดเป็นยังไงเนี่ยเพื่ออะไรท่านทราบไหมเพื่อจะได้เตรียมตัววันนี้ถ้าวันนี้อยากจะให้วิญญาณเราไปอยู่ในการดูแลหรือการนำพาของมาลาอิกะห์เราะห์มะห์แปลว่าต้องทำตัวให้เป็นมุมินตั้งแต่วันนี้นะถ้าหากใช้ชีวิตประเภทไม่สนใจหลักการไม่สนใจว่าอัลลอฮ์รอซูลบอกยังไงแล้ววันที่วิญญาณออกจะคาดหวังว่าจะเป็นมุมินอยากแปลว่าวันนี้ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะให้ผู้นำพาชีวิตเราเนี่ยอยู่ในซีกที่เป็นมาลาอิกะห์แห่งความโปรดปรานหรือมาลาอิกะห์ที่นำไปสู่การลงทันวันนี้เราต้องถามทีนี้เชคอิสลามตัยมียะห์ได้บอกกับเราอย่างนี้ครับนี่เป็นอะกีดะห์ฟัลยูอัลัมโปรดทราบเถิดอันนะมะซะฮับซะละฟิลอุมมะห์วะอิมมะติฮาแท้จริงแนวทางของซะละฟุลอุมมะห์และอะอิมมะห์แปลว่าแนวทางของบรรดาซะละฟุสซะละนั้นอินนัลมัยยิตะแท้จริงศพนั้นอิซามาตะเมื่อได้สิ้นชีวิตลงยะกูนูฟีนาอีมินเอาอาซาบินเขาจะอยู่ในสภาพหนึ่งสภาพใดทั้งสองจากทั้งสองนี้ไม่อยู่ในความผาสุกก็อยู่ในการลงทันสองทางนี้ถามว่ามีไหมคนที่อยู่ทั้งสองสภาพเก็บไว้ก่อนลองตอบในใจไม่ต้องตอบผมมีไหมใครที่โดนทั้งอาซาบและโดนทั้งนาอิมทุกข์ก็โดนชำระโทษก็โดนความสุขก็ได้รับคำถามคือมีไหมเดี๋ยวใครตอบมีประเภทที่ทุกอย่างเดียวในวันนั้นไม่มีสุขเลยมีไหมมีไหมที่วันนั้นสุขอย่างเดียวไม่มีทุกเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยยกเมฆไม่ได้ต้องเอาตัวบทหลักฐานมายืนยันอิมตัยมียะห์บอกว่าคนตายเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเขาจะอยู่ในไม่นาอิมก็อาซาบไม่ถูกลงทันก็ได้รับการตอบแทนที่ดีวะอันนะซาลิกะยะฮซุลูลิรูฮิฮิวะลิบาดานิและไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ในอาลัมบัรซักนะตอนนี้ยังไม่ถึงกิยามะห์นะอันนี้เป็นบัรซักบัรซักเป็นอาลัมที่อยู่ตรงกลางระหว่างดุนยากับวันอาคิเราะห์หรือวันกิยามะห์อยู่ตรงกลางณตรงนี้เนี่ยไปมีปรากฏการณ์แล้วคำถามคือว่าทุกข์หรือสุขในอาลัมบารซักเนี่ยมันได้รับกับวิญญาณอย่างเดียวหรือเรือนร่างอย่างเดียวหรือทั้งวิญญาณและเรือนร่างเพราะเวลาเราสุขในดุนยาเนี่ยเราก็สุขทั้งวิญญาณและเรือนร่างเนาะจริงไหมเวลาเรามีความสุขอะรู้สึกว่าโอ้โหใจมันพองโตมันอิ่มเอิบเวลาทุกข์เนี่ยมัน
หดเหลือหน่อยเดียวเองนะใจแฟบเลยนะแปลว่าเวลาในดุนยาเนี่ยมันมีผลทั้งสองแปลว่าวิญญาณก็ได้รับใจก็ได้รับโทษร่างกายก็ได้รับคำถามคือแล้วในอัลลัมบารซักอ่ะก็เราบอกว่ามันเป็นอัลมุนอารวะมันเป็นโลกแห่งอะไรโลกแห่งวิญญาณแล้วร่างกายล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันท่านบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ตายนั้นมันเกิดขึ้นทั้งวิญญาณและร่างกายวะอันนะรูห์ตะบะกอบะอ์ดะมุฟารอกะติลบะดันเขาบอกว่าวิญญาณนั้นมันจะคงอยู่หลังจากที่จากร่างกายไปแล้วมุนะอามะตันเอามุอัซซะบะตันไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ได้รับถูกทนทุกข์ทรมานถูกอาซาบหรือได้รับความผาสุกจากอัลเลาะห์ตะอาลาวิญญาณโดนก่อนตรงนี้เนี่ยอุลามาซะลาฟจึงบอกว่าในดุนยาเราเนี่ยนะเวลาสุขเนี่ยร่างกายมันนำวิญญาณแต่ในโลกหน้าในอาลัมบารซักเนี่ยวิญญาณมันนำร่างกายเวลาสัมผัสแรกที่โดนวิญญาณก่อนแล้วก็มาเชื่อมต่อที่ร่างกายแต่ในดุนยาเนี่ยมันโดนไหนก่อนมันโดนที่ร่างกายต่อแล้วไปเชื่อมต่อที่วิญญาณท่านบอกว่ามุนะอามะตันเอามุอัซซะบะวะอันนะฮาตัตตะซิลูบิลบะดันอะห์ยานันบางครั้งมันเชื่อมต่อกับอะไรกับร่างกายของเขาฟะยะฮซุลูละฮูมะอะฮาอันนะอีมุลอะซาบแปลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเนี่ยมันได้รับทั้งคู่เลยซุมมะอิซากานายอมุลกิยามะตุลกุบรอเมื่อถึงวันกิยามะห์ใหญ่มีกิยามะห์เล็กกิยามะห์ใหญ่ด้วยกิยามะห์เล็กเนี่ยกิยามะห์ของแต่ละคนนี่คืออะไรรู้มั้ยคือการที่คนคนหนึ่งได้จบสิ้นในโลกดุนยานี้แล้ววันแห่งการฟื้นคืนชีพเป็นกิยามะตุลกุบรอผู้ที่ตายทั้งหมดจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอันนี้เป็นกิยามะห์ใหญ่แล้วมันเป็นอีกภาคหนึ่งของชีวิตละเราเรียนรู้ภาคที่หนึ่งคือชีวิตในดุนยาภาคที่สองคือในอาลัมบารซักต่อมาภาคที่สามคือกิยามะห์ทีนี้ในภาคที่สองเนี่ยท่านได้บอกว่าเมื่อถึงวันกิยามะห์ตะกี้ผ่านบารซักไปแล้วนะเมื่อถึงวันแห่งการคืนฟื้นชีพท่านฟังให้ดีนะอูไอดัตอัลอารวาอิลาอัจซาดิฮาแปลว่าอัลลอฮ์จะนำวิญญาณเข้ามาสู่ร่างของเขามาสู่ร่างของเขาวะกอมูมินกุบูริฮิมและเขาก็ออกจากกุบรของเขาลิร็อบบิลอาลามีนออกมาทำไมมาพบกับใครพระเจ้าแห่งพระผู้อภิบาลเขาบอกว่าฮาซากุลลูฮูมุตตะฟะกุนอะลัยฮิอินดาอุลามาอิลฮะดีษวะซุนนะในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปากหะดีษและปวงปากแห่งซุนนะแปลว่านี่คือสถานการณ์ที่ท่านบอกกับเราทีนี้ถามว่าปราชญ์ระดับนี้เนี่ยไม่ได้พูดเดาๆนำหะดีษหะดีษครั้งหนึ่งที่นบีได้ไปในยานาซะของชายคนหนึ่งที่เป็นชาวอันซอรแล้วก็มีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นจนกระทั่งนบีได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอาลัมบารซักจะเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าท่านอาจจะฟังเรื่องนี้มาเยอะแล้วแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ตรงที่ในขณะที่นบีบอกบรรดาซอฮาบะห์นบีบอกอิสตาอีซูบิลลาห์มินอาซาบิลกอบรีมัรตัยนีเอาซาลาซันท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากอาซาบในกุโบร์นบีพูดถึง2ครั้งหรือ3ครั้งด้วยกันแล้วหลังจากนั้นนบีก็เริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าดวงวิญญาณเมื่อออกจากร่างแล้วจะไปทางไหนแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้วิญญาณเมื่อถูกถอดออกก็นำสู่เบื้องบนถ้าเป็นวิญญาณที่ดีก็นำกลับสู่ร่างในสภาพที่ให้เกียรติแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดี
ที่ปฏิเสธดื้อดึงฝ่าฝืนก็ถูกขว้างลงมาแต่ว่าถูกนำมาสู่ร่างในสภาพที่ไร้เกียรติแต่ให้ฟังเข้าใจแล้วกันเวลามาอยู่ในกุโบสถ์ก็ถูกถาม3คำถามใช่ไหมในกุโบสถ์คือในอาลัมบารซักครับในหะดีษบอกว่าเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์2ท่านฟายุจลีซานี่จับผู้ตายเนี่ยนั่งอัจลาซายาลาซาแปลว่านั่งครับถ้าอัจลาซาแปลว่าทำให้เกิดการนั่งแปลว่ามาลาอิกะห์เนี่ยจับคนตายที่นอนอยู่เนี่ยนั่งบอกอาจารย์แล้วมันจะนั่งไงล่ะหลุมนิดเดียวเองนะต้นต้องเข้าใจว่านั่นคืออาลัมบารซักนะอาลัมบารซักไม่ใช่กูโบไม่ใช่หลุมที่เราขุดนะมันเป็นโลกอีกมิตินึงที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับการลงโทษหรือสำหรับการตอบแทนในอาลัมบารซักไม่มีการไต่สวนฮิซาบการไต่สวนที่แท้จริงเกิดขึ้นหลังจากเกิดกิยามะห์แล้วครับแต่ในอาลัมบารซักมีแค่คำถามและสรุปเลยถามอะไรในอาลัมบารซักเราเรียนกันมาแล้วถามเรื่องอัลลอฮ์ใช่ไหมมารับบุกะวันนี้ท่องเลยท่องจำเลยบอกวันนี้โอ้ยคำถามง่ายเหลือเกินอันนี้ไงคำถามดีมากนะตอบไม่ได้ถูกไหมถูกตีไหมแล้วไอ้ที่ถูกตีเนี่ยมันถูกตีไปจนถึงวันเกียร์มะหรือว่าครั้งเดียวแล้วหยุดอ้าวนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องศึกษาต่อทีนี้มาดูในหะดีษบอกว่าถูกถามมารับบุกอะคนดีตอบได้ฮะอัลลอฮ์คือพระเจ้ารับบีอัลลอฮ์มาลาอิกะห์สองนั่นถามว่ามาดีนุศาสนาของท่านคืออะไรตอบได้อีกดีนอิสลามศาสนาของท่านอิสลามถามต่อมาฮาซะรอญุลอัลลซีอุรซิลฟีกุมแล้วคนที่ถูกส่งมายังเจ้าเนี่ยเขาเป็นใครตอบได้อีกหัวรอซูลุลลอฮ์3เรื่องนี้ไม่ได้ตอบด้วยความจำเพราะถ้าตอบด้วยความจำท่อง2นาทีก็จำจริงป่ะท่อง2นาทีก็จำถามว่าใครคือพระเจ้าตอบว่าไงอัลลอฮ์ศาสนาของท่านอิสลามชายที่ถูกส่งมาชื่ออะไรนบีมูฮัมมัดรอซูลแค่นี้เองบอกอาจารย์แล้วมันต้องรอดสิวันนี้ท่องแป๊บเดียว2นาทีจำวันนั้นถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงวันนั้นตอบไม่ได้ถ้าวันนี้เราไม่รู้จักศาสนาของเราอย่างแท้จริงวันนั้นตอบไม่ได้ถ้าวันนี้ไม่รู้จักรอซูลของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงวันนั้นตอบไม่ได้อะไรคือความรู้ที่แท้จริงอะไรคือความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงคือเรารู้จักอัลลอฮ์เหมือนนบีรู้จักเรารู้จักอัลอิสลามเหมือนนบีรู้จักเรารู้จักรอซูลเหมือนซอฮาบะห์รู้จักถ้าวันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์ต่างกับที่นบีรู้ปัญหาเกิดเลยครับปัญหาเกิดเลยเรารู้จักศาสนาอิสลามต่างจากที่นบีรู้ปัญหาเกิดเรารู้จักนบีมูฮัมมัดต่างจากซอฮาบะห์รู้ปัญหาเกิดเลยครับตอบไม่ได้ฮะไปวันนั้นเพราะคำตอบวันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความจำแต่วันนั้นมันตอบด้วยอีมานและอามัลตอบด้วยอีมานและอามัลฉะนั้นโจทย์ดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าชีวิตทั้งชีวิตไม่รู้จักสามสิ่งนี้อย่างแท้จริงไม่มีวันตอบได้พอเวลาตอบได้มาเลกาเขาถามว่าวะมายุดรีกเขาตอบว่ากอรอตุกิตาบัลลอฮ์วะอามันตุบิฮีวะซัดดักตุบิฮีฉันอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฉันอีมานและฉันก็เชื่อ
นำอัลกุรอานมาบอกยุซับบิตุลลอฮุลลาดีนาอามะนูบิลกอลิซาบิตฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์เห็นมั้ยที่เราบอกให้ตัสบีดยุซับบิตุลลอฮุลลาดีนาอามะนูบิลกอลิซาบิตให้มีความมั่นคงในศาสนาในกะลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะได้เป็นคนที่อะไรสามารถตอบคำถามได้แต่ถ้าเป็นคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนปฏิเสธตอบประโยคเดียวครับฮะลาดิริฮะลาดิริฮะอะไรนะไม่รู้สิฮะฉันเคยได้ยินเขาพูดกันมีไหมมุสลิมวันนี้ที่ประเภทได้ยินเขาพูดกันว่าอัลลอฮ์คือใครได้ยินเขาพูดกันว่านบีคือใครได้ยินเขาพูดกันว่าศาสนาอิสลามเป็นยังไงแล้วไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่อีหม่านไม่ศรัทธาเหมือนกับที่นบีได้นำมาบอกกับเราแล้วจะเป็นคนที่สาวะเคยได้ยินสาวะเคยรู้แต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่าเป็นคนที่เพียงได้ยินว่าอัลลอฮ์คือใครอย่าเป็นคนที่เพียงได้ยินว่ามูฮัมหมัดคือใครอย่าเป็นเพียงที่เคยได้ยินว่าศาสนาอิสลามคืออะไรแต่ต้องเป็นคนที่รู้จริงว่าอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของเราเนี่ยเราต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดบ้างเราต้องเชื่อมั่นในตัวรอซูลอย่างไรและเราต้องยึดมั่นในหลักการที่อยู่ในศาสนาอิสลามอย่างไรอย่าเพียงเป็นคนที่ได้ยินนี่คือสาระสำคัญทีนี้ตะกี้ถามว่ากรณีที่ตอบไม่ได้เนี่ยสภาพมันน่ากลัวส่วนตอบได้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ได้เห็นที่นั่งได้เห็นสวงสวรรค์ได้เห็นภาพแล้วก็อะไรครับเปิดประตูแล้วเป็นประตูบานที่ไปสู่สวรรค์คือลองนึกภาพนะว่าถ้าเราเห็นสวรรค์แล้วเรารับรู้ว่าเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้นช่วงรอคอยนี่มีความสุขไหมมากฮะคุณดินพอจะเปรียบได้กับเจ้าเบาไหมเจ้าเบาที่รอวันส่งเข้าหอเนี่ยฮะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็จินตนาการไปเยอะเลยว่าสิ่งที่จะได้รับในความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้เป็นยังไงเหมือนกับเราเห็นรางวัลอยู่ข้างหน้าแล้วบอกว่านี่รางวัลเนี่ยเป็นของเราช่วงรอคอยมีความสุขไหมมาชาอัลลอฮ์เป็นช่วงที่อัลลัมบารซักเป็นอย่างนั้นนอกจากความสุขเบื้องต้นที่อาณาจักรของกูโบร์ของอัลลัมบารซักกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็อะไรครับได้สัมผัสกลิ่นอายของอะไรของสวงสวรรค์แล้วก็ได้เห็นความผาสุกที่จะเกิดมาชาอัลลอฮ์เป็นการรอคอยที่มีความสุขมากคนอย่างนี้นะบอกว่าอยากจะให้กิยามะฮ์เร็วๆใช่ไหมอยากจะให้กิยามะฮ์เร็วๆเพราะจะได้ไปสัมผัสจริงแต่ในทางตนกันข้ามครับคนที่ตอบไม่ได้เนี่ยคนที่ตอบไม่ได้เนี่ยอย่าลืมนะอาภรณ์ที่เอามาสวมใส่ตอนที่นอนอยู่เนี่ยก็เป็นอาภรณ์ที่มาจากนรกนะอัลเลาะห์อักบัรไอ้ผ้าพรมที่ปูไว้เนี่ยฟิรอชเนี่ยมันก็นำมาจากนรกหมดเลยซึ่งต่างกับชาวสวรรค์แต่พอเป็นอย่างนี้เสร็จบอกว่ามีคำสั่งวับตะฮูละฮูบาบันอิลันนาร์เปิดประตูบานหนึ่งไปยังนรกหน่อยแล้วก็ไอร้อนของนรกมันมาสัมผัสอย่านึกว่าไอร้อนของนรกเนี่ยมันเหมือนความร้อนที่เตาเรานะอย่านึกนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเริ่มเกิดปรากฏการณ์จะหะดีษรอซูลอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่านะนี่วะฮยุนนี่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ฟะยูดัยยักอะลัยฮิกอบรุอยู่ดอยยะกอแปลว่าทำให้มันแคบและกูโบสของเขาก็ถูกทำให้มันแคบเล็กลงเล็กลงเล็กลงฮัตตาตัคตาลิฟาฟีฮิอัดลาอู
มันเล็กจนกระทั่งกระดูกซี่โครงประสานกันเข้าประสานกันเข้าประสานกันเข้ามันบีบเขาแต่ถ้าเป็นคนดีเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเลยอาณาจักรเทียบไม่ได้ดุนยาเนี่ยเทียบไม่ได้วันนี้เนี่ยเราจะต้องเสียตังค์ซื้อที่ให้มันกว้างใหญ่ไพศาลต้องหมดเงินเท่าไหร่ที่ที่อัลลอฮ์เตรียมให้ไม่ต้องใช้สตังค์ฮะใช้อีมานกับอามันแต่ในคนที่ไม่ดีเนี่ยอยู่ด้อยยักอะไลฮิกอบรุฮัตตาตะคลิตักตะลิฟาฟีอัดลาวพอเป็นอย่างนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีมาลาอิกะห์ที่อยู่ในสภาพที่เทียรู้ไหมตาบอดและใบคนที่ใบเนี่ยพูดได้ไหมตามองไม่เห็นเนี่ยแปลว่าจะไม่รับรู้ถึงความทรมานของคนที่ถูกกระทำมาในสภาพที่เหี้ยมเกรียมมากและก็ไม่สนใจว่าผู้ที่กำลังจะถูกกระทำโดยเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาพไหนในฮะดีษบอกซุมมายุกัยยะดูละฮูอะมาอะบกัมมาอะฮูมิรซับบะมินฮะดีดมาไม่สนใจเลยฮะเขาบอกว่าเราดูริบะบิฮาญะบะลุลละซารตุรามันถ้าหากภูเขาในดุนยาเนี่ยถูกตีไปด้วยเจ้าค้อนที่ถูกนำมาจะตีไอ้คนดื้อเนี่ยที่อยู่ในกุโบสเนี่ยภูเขาลูกนี้จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นฝุ่นผงไปเลยเป็นผุยผงเลยภูเขาเป็นผงฮะเหลือแม่เราอ่ะวันนี้เรากับภูเขาใครแข่งกันถ้าไม่รู้ลองเอาหัววิ่งชนก้อนหินดูจะได้รู้ว่าใครแข็งกว่ากันแต่ในวันนั้นภูเขาเป็นผงฮะแล้วถามว่าเราเหลือไหมทีนี้อาซาบในกุโบสเนี่ยจากประมวลอายะห์กุรอานและหะดีษของนบีจะมีการอาซาบในกุโบสอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอาซาบจะไปถึงจนถึงวันกิยามะห์โอ้โหปั้งเดียวก็เป็นผงเลยนะแล้วถูกทำอย่างนั้นไปจนถึงวันกิยามะห์แต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่อาซีที่ชั่วที่เลวที่ต้องถูกลงทันเขาจะถูกลงโทษตามปริมาณความผิดของเขาที่มีอยู่ในดุนยาแต่คนคนนี้ต้องไม่ตายไปแบบมีชีริกต่ออัลเลาะห์เพราะเขาไม่เรียกคนนี้ว่ามุมินฮะคนคนนี้ต้องไม่ตายแบบเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธแต่ตายไปในสภาพที่มีมะซียะห์มีความผิดมีการละเมิดฝ่าฝืนสิ่งที่เป็นการลงทันนั้นตามอะไรครับตามสภาพความผิดของเขานั่นแปลว่าการลงทันประเภทนี้มีการยุติในอัลลอฮ์บารซักสำหรับคนประเภทนี้นี่ยังถือว่าอัลลอฮ์เมตานะอาจารย์มีดีเพราะถ้าให้เท่ากันนี่เหนื่อยเลยนะฮะถ้าเอาเท่ากันนี่อัลลอฮ์นี่คือความเมตตาขนาดในกูโบสเนี่ยมีความผิดไปก็จริงแต่อย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่าปฏิเสธพระองค์อัลฮัมดุลิลละห์โดนก็โดนเบาหน่อยฮะโดนตามสภาพแต่ไม่โดนเลยเนี่ยดีที่สุดนะไม่โดนเลยเนี่ยดีที่สุดอย่าลองนะว่าแค่ไหนบอกเอ้ยอย่างนี้ก็ดีสิไม่มีชีริกอย่างเดียวก็พอนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันยุติอย่าเพราะความเจ็บปวดทรมานในอาลัมบารซักในโลกหน้ามันเปรียบไม่ได้กับความทรมานความเจ็บปวดในดุนยาอย่าลองเด็ดขาดอย่าบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันมีความเชื่อเยอะแต่ไม่มีชีริกไม่เป็นไรอย่าเป็นเพราะเจ็บปวดที่นั่นน่ะมันเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดในดุนยาอันนี้ต้องให้เข้าใจ
ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดสภาพอย่างนี้จะคงอยู่ไปจนถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพปกติบรรยายถึงกี่ทุ่มเนี่ยครึ่งเลยเหรอเพราะหลังจากอาลัมบารซักผมจะฉายภาพให้เห็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพจนกระทั่งไปถึงปลายทางว่าเข้าสวรรค์หรือนรกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็เพื่อที่จะมารับรู้ว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรแต่รอบแรกนี้เอาแค่อาลัมบารซักก่อนนะเดี๋ยวดูเวลาที่เหลือให้อาจารย์บิดีนก่อนเดี๋ยวเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเชิญอาจารย์บิดีนต่อครับผมคงฝากไว้ท่านี้ก่อนครับโอ้ไม่ผมจับไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่อยู่กับผมดังอยู่อาจารย์บิดีนบอดแปลว่าแกเครื่องแรงเอาไม้ที่ผมไหมไม่ได้หรอกจับไม้ไม่พูดไม่ได้สองอย่างนะถ้าเชิญพระไปกุฏิบ้านที่ไหนต้องขึ้นไปดูมิมบัตก่อนถ้าวางหนังสือไม่ได้ไม่ขึ้นไม้อย่างนี้พูดไม่ได้พูดไม่ถนัดนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาแต่เชิญคราวหน้าจะเอามาแต่ไม่ใช่ปีหน้านะเชิญพี่น้องครับได้ฟังอาจารย์อามีนได้คุยฉายภาพในเรื่องราวของอาคีรอไว้อย่างชัดเจนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอาจารย์เขาถามว่าเอ้ามันอยู่ใกล้กันแค่นั้นน่ะอีกคนนึงถูกอาซาบอีกคนได้รับรอมาอะไรบังก็ว่าไงเอ้าคู่โพติดกันเนี่ยแล้วอุลามาที่เขาเข้าใจศาสนานี้เขาตอบสวยมากแกเคยนอนติดกับเพื่อนไหมที่เขาเรียกผีอำอ่ะมันทับตายจะนอนคอกนั่นแหละอย่างนั้นแหละเรื่องบารซักไม่ต้องมาคุยในดุนยามันแตกต่างกันทั้งหมดเลยพี่น้องไอ้หลุมที่ขุดไปกว้างเม็ดหนึ่งยาว2เมตรทำไม่แคบก็ได้ทำไม่กว้างก็ได้ใช่หรือเปล่าเอาพี่น้องว่าใช่ไหมนี่คือความชัดเจนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นพี่น้องครับผมอาจารย์อามีนเพิ่งไปอยู่บารซักผมก็ยังอยู่บารซักอยู่นะฟิลเข้าฟินนาร์มินันนาร์การที่เราทุกคนจะต้องกลัวนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะอัลลอฮฺบอกอย่างนี้ครับพี่น้องฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์ใครถูกกันออกจากขุมนรกในวันนั้นวะอุดคิลันยันนาตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดดะฟาซนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงถามว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรล่ะที่จะถูกกันออกจากขุมนรกและเข้าสวรรค์ยุบบะอสุอาลามามาตะอะไลฮิคนน่ะมันจะเกิดในอาคิเราะห์ในสภาพตอนตายก่อนตายยังไงอ่ะไม่ต้องมึนครับในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่ยังให้ข้างศาสนาหรือว่าอยู่ยังผินหลังให้กับศาสนาถ้าอยู่ยังให้ข้างกับศาสนาหรืออยู่ยังผินหลังกับศาสนาเสร็จครับพี่น้องตายก็คว้าไม่ได้กะลิมาชาดะและเกิดอย่างไรในวันนั้นเพราะฉะนั้นวะฮซุรไอ้ยากุรกัดชัยตอนระวังการที่ชัยตอนจะหลอกลวงท่านวายูไซยินุละกะวายูไซยินะละกะซูอามาละกการหลอกลวงเนี่ยมันจะประดับประดาให้กับท่านอามันที่ชั่วนะให้เป็นอามันที่ดีเพราะนั้นพี่น้องครับลิตาซุนนะฮะอามาลันซอลิฮะตันเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่านี่แหละอามันที่ซอลแล้วเวลาคุยกับคนพวกเนี้ยบิดอะห์นู่นไม่ดีหรอนี่ไม่ดีหรอไอ้นั่นไม่ดีหรอพี่น้องมันต้องรู้จุดด้วยมันต้องรู้จุดด้วย1มังกานะฟิดดอลาละใครที่อยู่ยังหลงและไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองฟันยำดุลลาฮุรอมานุมัตดาอัลลอฮ์จะยืดเวลาหลงให้หลงไปเรื่อย
ฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉอัลลอฮ์ก็จะให้หลุดไปเลยเพราะอะไรวะฮะไดนาฮุนนัดยะไดนี่เรานี่ได้ชี้ทางให้กับพวกเจ้าแล้วสองทางฮูดันกับดอลาละทีนี้เราไปเลือกฮูดันอัลลอฮ์ชี้เลยไหมเลือกทางนำที่ถูกต้องอัลลอฮ์ชี้เลยถ้าไปเลือกดอลาละล่ะอัลลอฮ์บอกเราก็ให้แกเพราะแกเลือกเอาเองฉันบอกไว้แล้วฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงกับคนเหล่านี้ไม่มีเวลาครับพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ปิดไปแล้วไงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยบางคนหุกกลมยังไงพี่น้องครับใครหุกกลมว่าอัลลอฮ์มีมือคนนั้นมุรตัดเขาชอบให้คุณลักษณะของอัลลอฮ์แบบเขาให้เองอัลลอฮ์ให้คุณลักษณะพระองค์เองน่ะจะมีใครให้เหมือนอัลลอฮ์ไหมอัลรอมานุอัลลอฮ์อัลซิตาวาอัลลอฮ์อยู่บนอารัชแต่เราบอกอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปเนี่ยใครให้อ่ะฉะนั้นอิหม่ามซะฮาบีพูดไว้เจ็บมากพี่น้องครับแกเดินลงมาจากบ้านลูกศิษย์เถียงกันเรื่องกอฎอกอฎัรอิหม่ามซะฮาบีกลับไปขึ้นไปบ้านเลย7วันลงมาก็มาถามลูกศิษย์ว่าวันนั้นแกเถียงกันน่ะแกนึกว่าฉันนี่ไม่แจ๋วไงอิหม่ามซะฮาบีพูดเลยแกนึกว่าฉันนี่ไม่แจ๋วเหรอไม่ว่าวิชาไหนที่ฉันเรียนน่ะฉันต้องเข้าไปสุดแต่วิชาไอ้เรื่องตริกัตเรื่องซูฟีเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้อะไรมาเลยฉันเนี่ยถ้ายิงธนูน่ะ10ดอกฉันเข้า9ดอกอิหม่ามซะฮาบีพูดฉะนั้นเถียงกันน่ะเถียงได้ขิลาฟมันมีอยู่แล้วแต่อย่าจบด้วยคำว่าเฮ้ยนี่มุรตัดนะเว้ยอันนี้ห้ามใช่หรือเปล่าบ้างนี่มุตัดนะเนี่ยอย่าเถียงกันอย่างนี้แล้วทุกวันนี้มีไม่ละมากมายกายกองเลยที่มันเถียงกันเรานี่แหละอัลลอฮุอักบัรผมไปใต้ก่อนโควิดจองตั๋วพอจองตั๋วโควิดเขาถามผมว่ายังไงอาจารย์ค่าตัวอาจารย์เท่าไหร่เนี่ยผมเหรอมีให้ไม่มีไม่ต้องไม่รู้อาจารย์คนนั้นผมถามเขาก็บอกค่าตัวเขา11,000มันไม่จับเราติดคุกนะเราไม่อ่านชื่ออาจารย์นะเออเขาบอกค่าตัวเขา11,000พ่อคนเนี้ยเวลาบิดอะห์เชิญก็พูดบิดอะห์โจมตีซุนนะเวลาซุนนะห์เชิญก็ตีบิดอะห์แล้วก็ชมซุนนะห์นี่เขาเรียกลิ้นตะกวดไงผู้รู้แบบลิ้นตะกวดน่ะไอ้ลิ้นสองแฉกอ่ะไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาอกเอาใจพี่น้องบางคนบอกอาจารย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมบอกใช่เลยไปเป็นกาเฟสมาเยอะแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยเวลานี้มันยังมีเวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอีกศาสนานะฮะพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรวิกฤตนี่มันหมดแล้วนะ60-70ล้านไปแล้วอ่ะโควิด-19อ่ะเรายังไม่ได้คิดอีกหรือเนี่ยฉะนั้นเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่านี่แหละอามันที่ซอและที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้ไอ้เรื่องชิกุโบเรื่องเมาลิดไอ้เรื่องซอลลอหลังละหมาดเนี่ยพอท่านคิดอย่างนั้นวะตัรกะนุอิไลฮาท่านก็จมปักอยู่กับมันนี่แหละอิซิกุโบซะลอลอของฉันนี่แหละสุดท้ายฟะตัฟรอฮูบิฮาท่านก็ดีใจกับอามันที่หลงตุมดีอุมรุกะอายุของเจ้าก็หมดไปวะอันตะมักรูรุนมัสรูรอท่านนั้นถูกหลอกและก็ปลื้มปิติยินดีกับการถูกหลอกฉะนั้นอัลลอฮ์พูดไว้ชัดเจนนะครับพี่น้องอัลลอฮ์พูดไว้สวยมากพี่น้องจำตรงนี้ไว้เลยซูเราะห์ฟาติฮ์อายะห์ที่8จำไว้เลยซูเราะห์ฟาติฮ์อายะห์ที่8อัลเลาะห์บอกไงฟะมันซุยยินะละฮูซูอะอะมะลิฮิฟะรออาฮูฮาซะนาอะไรครับพี่น้องดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทำให้สิวิไลแก่เขาแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกันนั้นหรืออันนี้อัลเลาะห์ตอบชัดเจนมั้ยครับพวกที่ทำบิดอะห์เนี่ยชัดเจนไหมนี่ไงชัยฏอนประดับประดาสวยสดงดงามมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟันนารุข้อตารุฮาอาซีมนรกนั้นอันตรายของมันใหญ่หลวงนักลิอันนันนารมะฟูฟะตุนบิสซาวาตเพราะนรกนั้นถูกห้อมล้อมด้วยกับอารมณ์
ถ้าเราชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้พี่น้องครับสวรรค์เป็นของเราล้านเปอร์เซ็นต์เลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมกล้าเอามีดปาดคอได้เลยถ้าเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้พี่น้องฟังเรื่องนี้แล้วเก็บไปคิดดีเรื่องราวเกิดขึ้นกับอบูบักรต้องเอาคนระดับนั้นมาฟังมาคุยให้พี่น้องฟังอบูบักรเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับขั้นตอนการปฏิบัติของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ที่มีต่ออัลกุรอานนั้นวะซุรอะตุนอิสติยาบะติฮิมตอบสนองอย่างเร็วด่วนเลยวะตอกอลกุลูฮาแล้วก็พอได้ยินอัลกุรอานเนี่ยมันเข้าไปผสมในตัวเขาเป็นเลือดเลยเป็นเนื้อเลยเข้าไปในหัวใจของเขาพี่น้องครับฟายัสฮาดูลิซาลิกะกะซีรุมินันฮาวาดิสอัลลาตีจารัตละฮุมซึ่งมากมายและเกินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดำเนินมากับพวกเขาเหล่านั้นลัมมารอมาอันมูนาฟิกูนอาอิซาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในเมื่อว่าคนมูนาฟิกูนหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยได้ใส่ร้ายท่านหญิงอาอิซาซึ่งเป็นบุตรของอบูบักนะด้วยกับกลุ่มมูนาฟิกีนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนที่เป็นซอฮาบะห์เพราะพบนบีเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยคนเนี้ยไปเชื่อการกุเรื่องของมุนาฟิกีนตำหนิท่านหญิงอาอิชะห์ชื่ออุซาซะห์นะครับมิสเตอร์บินอุซาซะห์ท่านอบูบักท่านอบูบักเลี้ยงดูตลอดเลยให้อาหารการกินให้ทุกสิ่งทุกอย่างวะกานะฟะกีรันลามาลาละฮูอิลลามายุมฟิกุอะลัยฮิอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์นอกเสียจากสิ่งที่อบูบักให้การเลี้ยงดูเท่านั้นพี่น้องครับอบูบักไม่ใช่รอซูลไม่ได้ถูกมะซูมจากความผิดฟะฮาละฟะอบูบักอัยยะกะตออันฮูมากานะยะซิลูฮูบิอบูบักสาบานตัดขาดเลยตัดขาดกับมิสเตอร์บินอุซาซาเลยจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับสาบานด้วยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพออบูบักรสาบานอย่างนี้พี่น้องดูนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยโอ้โหพี่น้องครับอัลกุรอานของพระองค์เนี่ยถ้าพิจารณาแล้วก็ติดตองเนี่ยสุดๆนะทีนี้ผมเนี่ยคืนเนี่ยจะเน้นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับกุรอานอ่านแล้ววันนี้10อายะดูความหมายด้วยและผมแปลจากศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลให้เนี่ยเพื่อพี่น้องจะได้อ่านแล้วไม่ใช่อ่านและเก็บอย่างเดียวอ่านแล้วต้องดูความหมายมันจะได้เป็นเมาอิซอเป็นข้อคิดกับเราอัลกุรอานถูกประทานลงมาทันทีเลยเมื่ออบูบักรสัญญาที่จะตัดขาดกับมิสเตอร์บินอุซาซะไม่ให้การเลี้ยงดูแล้วต่อไปนี้วัลลอฮิพี่น้องครับกุรอานถูกประทานลงมาพี่น้องฟังนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم เราต้องคิดละพี่ป้าน้าอาเราน้องเราความหมายคืออะไรและจงและผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนและผู้อพยพในทางของอัลเลาะห์และพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดอบูบักรสาบานและอัลเลาะห์พูดในตอนท้ายนี้ว่าอะลาอาลาพึงรู้เถิดว่าตุฮิบบูนะอัยยักฟิรอลลอฮุละกุมท่านชอบไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเจ้าถ้าชอบท่านต้องอภัยเขาทั้งที่สาบานอบูบักรทำไงครับอบูบักรทำไงครับพี่น้องนี่คืออบูบักรซิดดิกสาบานแมบๆเพราะว่าฮีลงมาสุดครับพี่น้องเขาอ่อนเลยอบูบักบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์
อินนานุฮิบบุอันตักฟิรอนานายารับบานาแท้ที่จริงเราเนี่ยชอบในการที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราเพราะอัลลอฮ์ถามว่าอัลาตุฮิบบูนะอัยยักฟิรอลลอฮุละกุมท่านชอบไหมท่านรักไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับท่านถ้ารักที่จะให้อัลลอฮ์อภัยอบูบักตอบเลยโอ้อัลลอฮ์เรานี่รักในการที่จะให้ท่านอภัยกับเราโอ้พระเจ้าของเราซุมมัรยาอิลามิสตอสหลังจากนั้นท่านก็เดินไปหามิสตอสที่สบานที่ตัดขาดไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับมิสตอสและก็กล่าวว่าวัลลอฮิขอสบานต่ออัลลอฮ์ลาอุนซิลฮามินฮุอะบะดาท่านจะไม่ถอนในการที่จะให้ความช่วยเหลือท่านตลอดไปพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างพี่น้องได้ความคิดอะไรบ้างเรื่องนี้ที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะจะว่ายากมันยากนะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยมันแบ่งเวลาอ่านกุรอานหลังมักริบแล้วแค่อิชาก็ยังดีพี่น้องดูนะครับดูว่ามุฟัสซิรินเขาอธิบายอย่างไรเขาบอกอย่างนี้ผมอ่านแล้วก็ขนลุกวะตะอัลลุมุตตัฟซีรวาญิบุนการศึกษาอัลกุรอานที่จะรู้กุรอานเป็นเรื่องวาญิบเรียนสามัญจบปริญญาด็อกเตอร์กี่ใบเรียนได้แต่กุรอานนี่ถ้าจริงกับอัลลอฮ์สันติชนอายุ75เขาบอกว่าเขาไม่เคยสุขใจเท่ากับเขาได้อ่านกุรอานและดูความหมายภาษาไทยเราอ่านแล้วก็เลยอ่านแล้วก็ไม่ดูอ่านแล้วก็ไม่รู้ความหมายแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเราที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องวะตะอัลลุมุตตัฟซีริวาญิบุนการศึกษาเรียนรู้เรื่องกุรอานเป็นเรื่องวาญิบเอากันละงานนี้กุรอานละหมาดวาญิบมั้ยฮะบวชวาญิบมั้ยซะกาตวาญิบมั้ยเราจะบอกไม่ได้นะเราลองหรือยังเราเอาจริงเอาจังกับอัลลอฮ์ไหมกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรครับเอาจริงเอาจังกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่ช่วยอ่ะพี่น้องครับซูเราะห์ซอดอายะห์ที่29พี่น้องจะได้ไปดูไงว่าอัลลอฮ์คุยอย่างไรและอุลามาเขาอธิบายอย่างไรอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมกิตาบนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุลลิยัตดับบะรูอายาติฮิวะลิยะตะซักกะรออูลุลอัลบาบอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับกิตาบุนคืออัลกุรอานเราได้ประทานกุรอานนี้มายังเจ้ามุฮัมมัดมีแต่ความจำเริญเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ติดตองอัลกุรอานของอัลเลาะห์เพื่อเขานั้นจะได้คิดถึงอัลกุรอานของอัลเลาะห์และผู้มีปัญญาจะได้ติดตองจะได้พิจารณาและเราเคยพิจารณามั้ยเราเคยติดตองอัลกุรอานของอัลลอฮ์ไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราไม่ได้ติดตองอัลกุรอานของอัลลอฮ์พี่น้องดูอันนี้นิดหนึ่งนะดูอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็พี่น้องเก็บเอาไปคิดและเก็บเอาไปพิจารณาแล้วก็เก็บเอาไปติดตองด้วยเขาบอกอย่างนี้พี่น้องครับคนแก่นานหน่อยนะหาเสียเวลาเลยอาจารย์อัลลอฮฺอักบัรเจอแล้วเจอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฟังให้ดีนะครับอันซัลลัลลอฮุลกุรอานลิยะกูนะรัสตูรอลินัตบิอูฮูอัลลอฮ์ได้ประทานอันกุรอานอันทรงเกียรติมานี้เพื่อจะเป็นธรรมนูญที่เราจะต้องปฏิบัติตามวะนิซามันนุตบิกูฮูและเป็นระเบียบที่เราต้องปฏิบัติฟักตาฟันนาฟักตาฟาอุนาสุมินนาบิติลาวติลอันฟาซิฮิวัตตรีบีฟีกิรออติฮีแต่ว่ามนุษย์นั้นเอาความพอเพียงกับกุรอานด้วยการอ่านให้ถูกตัวอย่างเดียวไม่เถียงครับสวยสดงดงามมากยิ่งเสียงดียิ่งดีมากแล้วก็เพื่อจะเป็นทำนองอย่างเดียวในการอ่านวัฟติตาฮิอัฟลาดหรือไปอ่านเพื่อเปิดงานวัฟติตามิฮาบีหรือก็อ่านวันนี้เดือนนี้จบครั้งหนึ่งว่าใบนาติลาวติลอิฟตาวติลาวติลอิกติตาม
ในขณะที่อ่านเพื่อเปิดงานหรืออ่านเพื่อให้จบนั้นมาลายรดลาอัลลอฮ์ไม่ยินดีเลยท่านจะว่ายังไงเอากุรอานไปอ่านเปิดงานเอากุรอานไปอ่านเพื่อจบเดือนนี้จะไม่ได้ดูความหมายไม่รู้อะไรเลยมาลายรดลาอัลลอฮ์ไม่ยินดีว่าลาอยู่ฟากิกุลอิสลามได้อิสลามไม่เห็นพ้องด้วยก็เพราะเราไม่ได้ดูความแม่ไม่ได้ดูคำแปลกันใช่ไหมล่ะที่เราอยู่กันในสภาพทุกวันนี้ถูกหลอกบ้างอะไรบ้างไหนหลักฐานล่ะไหนหลักฐานอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลิมาตะกูลูนมาลาตัฟอะลูนโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายทำไมละพวกท่านทั้งหลายได้แต่พูดกันแต่ไม่ทำเอ้าผมบอกนิดนึงอ่ะพี่น้องไอ้เวลาของอาคิเราะห์น่ะว่าปัตตะกีฟีมาอาตากัลลอฮ์ใช่ไหมจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้นำมาให้กับฉันแสวงหาอาคิเราะห์หาริสกีใช่ไหมวะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาอย่าลืมส่วนของท่านในดุนยาส่วนนั้นแสดงว่าน้อยใช่ไหมแต่เราทุ่มดุนยาหมดเลยและถ้าเราเป็นพ่อเป็นโต๊ะเป็นกีไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในบ้านเราจะซวยไหมเวลาเราตายอ่ะไม่เคยพาลูกพาหลานไปรับรู้เรื่องศาสนาเวลาเราจบชีวิตพี่คนโตมันจะพาน้องออกไหมผมถามนะพี่น้องฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสี่ทุ่มพอแล้วผมแย่แล้วเอาดูพี่น้องซอฮาบะห์นี่เขาได้ยินกุรอานไม่ได้บางคนก็เป็นลมบางคนก็สุดบางคนก็สลบบางคนมีสวนยิบลามมาไปเลยแต่เรานี่ขนาดวิกฤตอย่างนี้นะโอ้โหพี่น้องครับกว่าจะควักมาช่วยในงานท่านอาจารย์อามีนแกผมเอาขนมจีนไปช่วยแกนะครับเอาไปเลย560โลน้ำพริกด้วยก็ผมอยากจะสุกในอาคิเราะห์ไงพี่น้องคนบางคนนะพี่น้องครับอยู่แถวบ้านผมมีรู้จักกันทำนาด้วยกันมันทำงานไม่มีเวลาละหมาดไม่เคยบริจาคใครเลยเวลามันตายได้ผ้าขาว3ผืนไม่ลง20แผ่นแล้วเป็นยังไงอ่ะของกูเอาว่าไงพี่น้องอัลลอฮุอักบัรที่เราพลาดนะพ่อของเราใช่ไหมที่เราพลาดกันทุกวันเนี่ยบริจาคไม่ได้บริจาคด้วยรวยหรือบริจาคด้วยอีหม่านผมถามหน่อยบริจาคด้วยรวยหรือบริจาคด้วยอีหม่านพี่น้องมันต้องบริจาคด้วยอีหม่านวะอัมฟิกูมิมมายะละกุมมุสตักละฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคสิเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของนี่เราแสดงตัวเป็นเจ้าของเวลารอให้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเรื่องนี้เอาไว้อันกุรอานอีกแหละเมื่อกี้ท่านอาจารย์มีก็กุรอานล้วนๆของผมก็กุรอานแล้วเราจะว่ายังไงเราอ่านแล้วไม่ดูความหมายจะว่ายังไงกันฉะนั้นมาอัสซอบะมินมุซีบะตินฟิลอัรวะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับลิอันนะบรอฮาอินนะซาลิกะอัลลอฮินยะซีรลิกัยลาตะซาวะลามาฟาตะกุมวะลาตะฟะฮูบิมาอาตากุมวัลลอฮุลายูฮิบบุกุลมุกตะลิมฟะกูรพี่น้องไม่ว่าข้อกรรมอันใดที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินหรือในตัวของพวกท่านนอกเสียจากว่ามันได้มีการบันทึกมาก่อนแล้วครับอัลลอฮ์พูดนะมันได้มีการบันทึกมาก่อนแล้วนะครับอินนาฟีซาลิกัลลอฮินยาซีดเพราะเรื่องนี้นะที่อัลลอฮ์มันง่ายทำไมล่ะทำไมต้องเอาอายัดนี้มาคุยกับพี่น้องคืนนี้ลิไกลาตะเซาอาลามาฟาตะกุมเพื่อท่านจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยจากท่านไปเช่นผมทำนา20ไร่เคยได้22ตันพอเกี่ยวขจิงได้2ตันเอาไงเกี่ยวขจิงได้2ตันมันเคยได้22ตันเกี่ยวขจิงได้2ตันเอาไงเสียใจไหมไม่ต้องเสียอัลลอฮ์กำหนดไว้ก่อนแล้วใช่หรือเปล่าและวะลาตัฟราฮูบิมาอาตากุมอย่าดีใจไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าปีนี้กำไร2ล้านเฮ้ยใน2ล้านน่ะของ8จำพวกอยู่ในกุรอานแกเคยให้เขาไหม
นี่มาแสดงตัวของฉันของฉันของฉันไอ้โลกมันวุ่นที่มันวิกฤตทุกวันนี้เพราะของฉันใช่เปล่าใช่ไหมลูกห้าคนไม่เคยลงทันนาเลยลูกฉันไงอ้าวพี่น้องว่าไงหาคำตอบให้ได้คือเนี้ยอัลลอฮุอักบัรที่โลกมันร้อนระอุทุกวันนี้คืออะไรเพราะของฉันนี่ไงฉะนั้นอัลลอฮ์บอกไว้ซูเราะห์อันฮะดีษนี่ครบเลยครับพี่น้องและบอกด้วยนะเวลาเจ้าไม่ได้อย่างใจหมายอย่าเสียใจเวลาเจ้าได้อย่างใจหมายอย่าดีใจทำไมล่ะครับวัลลอฮุลายูฮิบบุกุลลุมุกตาลิมฟักฮุรกุลลมุกตาลิมฟักอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่คุยโตโอ้อวดพี่น้องครับทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของใครเป็นเจ้าของหรือเราหน้าด้านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลลอฮุอักบัรฟังอีกนิดหนึ่งพี่น้องมันซัลลซียุกริดุลลอฮกอรันฮะซันันฟะยุดออิฟุละฮูวะละฮูอัจรุมกะรีมอัลลอฮ์บอกว่าใครคือผู้ที่จะให้อัลลอฮ์ยืมบริจาคในทางของอัลลอฮ์ในการยืมที่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้แก่เขาพี่น้องครับกอลาอบูดะดาอันอันซอรีอบูดะดาอันอันซอรีบอกว่ายารอซูลุลลอฮโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ้ยอินนัลลอฮะยูรีดุมินนาอัลกอดอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราได้หรือรอซูลอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราได้หรือก็ละนะอัมใช่ยาอาบาดาดาอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราและอัลลอฮ์ลดเกียรติพระองค์น่ะขนาดไหนเนี่ยให้เรามีความสามารถว่าโอ้โหเรานี่ของเรานั่นนี่อัลลอฮ์อย่าต้องขอยืมอัลลอฮ์พูดขนาดนี้นะให้เกียรติเบาขนาดไหนหูแตกไม่ฟังไม่เชื่อไม่รับรู้ฉะนั้นเมื่อนบีบอกนาอัมใช่อาบาดาดาอาบาดาดาบอกว่าอรินียาดักยารอซูลุลลอฮ์ขอดูมือหน่อยนบีแม่มือมาให้ฉันดูหน่อยฟานาวะละฮูยาดักพออาบูดาดาจับมือนบีดูก็ละฟาอินนีกอดอักรตุรบีฮาอีตีโอรสูลเอ๋ยแค่จริงฉันเนี่ยได้ให้อัลลอฮ์เลยสวนอินทบัลลัมของฉัน600ต้นอัลลอฮ์เอาไปเลยลูกฉันเมียฉันอยู่ในนั้นตะโกนเรียกลูกเรียกเมียออกมาว่าพ่อให้อัลลอฮ์ขอยืมไปแล้วเรานี่เป็นต้องเอาซะกาตจ่ายให้ครบก็อยู่กันผาสนุกตายแล้วใช่หรือเปล่าซะกาตจ่ายให้ครบน่ะอยู่กันสบายเลยอย่างคนทำนาซะกาตไม่จ่ายแผ่นดินอัลลอฮ์เคยเน่ามั้ยบางแผ่นดินคอร์ลอนเนี่ยเคยเน่าไหมมันกี่เป็นกี่หมื่นปีมาแล้วเนี่ยไม่เคยเน่าเลยแต่เบาไม่คิดเบาไม่พิจารณาเบาไม่ตึกต้องมันจึงบอกว่านี่แหละของฉันพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะจัดงานอีกครั้งงานคราวนี้จัดเพื่อช่วยเหลือวิทยากรไม่ให้เหมือนใครช่วยเหลือวิทยากรพี่น้องครับวิทยากรแย่ๆเขามีไหมเราเคยดูแลเขาไหมอิหม่ามซะฟีอีบอกโลกดุนยานี่ทำไมมีผู้รู้คนกับเป็ดนี่ไม่ผิดกันเลยฮะผู้รู้เขาต้องเสียสละมาสอนลูกเราแต่เราโอ้โหเวลาสามมันเงี้ยโอ้โหทองเอาไปก่อนเลย 30,000 ก่อนจะเปิดครึ่งเดือนน่ะเตรียมแล้วนี่ครูสอนศาสนา200เดือนนึงโอ้โหกว่าจะเก็บได้สิ้นเดือนตัวเดือนใหม่ทบก็เพราะของกูนี่ไงใช่ไหมอีกอายะหนึ่งพี่น้องครับเราว่าฮุอิมัมอามัดวับนูอบีฮาติมวกราบูตันฮาสูรตบรออะอบูตันฮาอ่านสูราอัลบรออะฟาอตาอัลาฮดินอายะอิมฟิรูกิฟาฟาวะซิกาลาววายาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟิซิกุมฟีซาบีลิลลาความหมายคืออะไรพวกเจ้าจงออกไปกันเถิดนะทั้งผู้มีสภาพว่องไวและผู้ที่ยังช้าและจงเสียสละด้วยทรัพย์ของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าไปในทางของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟากอละอรอร็อบบานาอิสตัมฟัรนาซูยูคอนาวัสบาบานายะฮิดูนียาบุนัยพออบูตอนฮะอ่านแล้วก็บอกกับลูกเอ๋ยลูกเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พ่อเลย
่านอายะเนี่ยบอกลูกเตรียมอาวุธได้เลยพ่อจะออกก็ลาบานีลูกๆ ก็บอกว่ายัรฮะมุกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตานะกอดกอซาตะมาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดมาตะท่านเคยร่วมรบกับท่านรอซูลรอซูลก็จบชีวิตไปแล้ววะมาบีบักรฮัตตามาตะร่วมรบอยู่กับอบูบักอบูบักก็ตายไปแล้ววะมาอุมาร์ฮัตตามาตะร่วมรบกับอุมาร์อุมาร์ก็ตายไปแล้ววะนักกรูยูนักซูอังกะลูกจะออกแทนพ่อเองลูกจะออกแทนพ่อเองพ่อไม่ต้องออกฟะอาบาพ่อปฏิเสธพ่อปฏิเสธฟารอกะบัลบะห์รออกรบทางทะเลครับพี่น้องฟะมาตาฟะลัมยะจิดูละฮูยะซีรอตันยะดฟินูนะฮูฟีฮาตายกลางทะเลไม่พบเกาะที่จะฝังอบูตอลฮะอิลลาบาดะติสอะตินอัยยาม9วันครับพี่น้องเพิ่งจะฝังศพอบูตอลฮะได้ฟะลัมยะตอกะยัดไม่มีกินอะไรแม้แต่เพียงนิดเดียวฟะนะฟะนูฮูฟีฮาแล้วก็ถูกฝังในเกาะที่พบนี่ยกของจริงให้พี่น้องได้รับรู้ว่าต่อไปนี้นะเราและท่านทั้งหลายจะต้องจริงจังกับกุรอานของอัลลอฮ์พี่น้องถ้าดูกุรอานอ่านกุรอานเพื่อเอาบุญอย่างเดียวจะลงล็อกไหนฉะนั้นพี่น้องครับอัฟลายะตะดับบรูนันกุรอานอัมอะลากูลูบินอักฟาลูฮาพวกเขาเหล่านั้นทำไมไม่ติดต้องอันกุรอานล่ะหรือหัวใจของเจ้าถูกลั่นก่อนไปเสียแล้วพี่น้องบ้านใครไม่มีกุรอานแปลไทยบ้างเดี๋ยวผมจะขอมุฮัมมัดสุคนมาให้ไม่มีเวลาแล้วที่จะอ่านเปิดงานที่จะอ่านเอาถูกต้องอย่างดีที่สุดไม่เถียงครับนบีบอกไว้แต่หนึ่งฮุรุฟ10ความดีและ10ความดีเนี่ยถ้าไม่เอามาทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่งั้นนบีไม่พูดคำนี้หรอกกุรอานนะฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะจูงเจ้าเข้าสวรรค์และยันเจ้าลงนรกอ่านยังไงล่ะครับอ่านกุรอานและกุรอานดันลงนรกอ่ะให้พี่น้องพิจารณาและเก็บไปติดตองด้วยขอครับอาจารย์มินครับปิดงานด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับก็มาถึงช่วงท้ายนะฮะอยากจะได้สรุปให้กับพี่น้องได้เห็นภาพรวมซึ่งเรียนกับท่านว่าถ้าอยากจะดูรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปดูในหนังสือชะรอห์ของตอฮาเวียนะแล้วก็เล่มที่นำมาสรุปให้ท่านเนี่ย อธิบายโดยเชคซอลเลห์อาเลเชคนะครับของชะรอห์ตอฮาเวียเป็นอะกีดะห์ซะลัฟที่ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานในหลักความเชื่อของมุสลิมท่านได้บอกอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่กิยามะห์เกิดเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในนั้นการเรียงลำดับในเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนคำว่าหลักฐานที่ชัดเจนในเชิงวิชาเนี่ยแปลว่าดะลีลกอฏอีไม่ได้หมายถึงไม่ใช่หมายถึงไม่มีหลักฐานที่ซอฮีฮะห์นะคำว่าชัดเจนคือขั้นเด็ดขาดที่สามารถจะสรุปได้ว่าอะไรอยู่ก่อนอะไรแบบไม่มีการขัดแย้งไม่มีเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เรียงลำดับ1 2 3 4 5เนี่ยไม่มีหลักฐานในระดับกอตอี้เลยสักบทเดียวแปลว่าในระดับขั้นเด็ดขาดว่าสามารถชี้เรียงอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะไม่ใช่แปลว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อาจจะมีบางอย่างที่สลับกันไปสลับกันมาแต่มันก็จากเริ่มต้นถึงท้ายเป็นอย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนเชคซาลาห์อะลาเชคนี้บอกว่าเขาได้เอาสิ่งที่บรรดามุฮักกิกมุฮักกิกเนี่ยแปลว่าผู้ตรวจบรรดาปราชญ์ที่ตรวจในการตัรตีบในการเรียบเรียงอะฮดาสแปลว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันกิยามะห์เนี่ยเขาบอกเขาเอามาเรียงให้ฟังตามบรรดามุฮักกิกได้ยอมรับว่ามันอาจจะเรียงแบบนี้ก็จะเอามาสรุปให้ฟังอันแรกเลยเนี่ยตะกี้ผมเรียนกับท่านแล้วว่าเมื่ออยู่ในอาลัมบารซักไปจนกระทั่งหมดอายุไขของโลกเป็นกิยามะห์กุบรอหมดเกียหมด
วันของดุนยานี้แล้วเข้าสู่วันของกิยามะห์ท่านทราบไหมว่าในวันแห่งการไต่สวนเนี่ยใช้เวลากี่วันวันที่มนุษย์ออกจากกุโบร์แล้วจะต้องไปรอรับการไต่สวนจากอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยใช้เวลากี่วันเคยรู้กันไหมฮะวันเดียวจานกระซิบวันเดียววันเดียวพอเราบอกว่าโอ้ยวันเดียวอาจารย์แป๊บเดียวเนี่ยวันอาคิเราะห์นะวันเดียวของวันอาคิเราะห์เทียบกับวันของดุนยาคือ 50,000 ปีตอนนี้ยาวยังตะกี้นี่สาวว่าแป๊บเดียวนะโอ้อาจารย์ยืนวันเดียวก็24ชั่วโมงเรานึกว่าไอ้วันเดียวของเราแน่นอนวันกิยามะห์มีวันเดียวฮะวันยะมุลฮิซาบวันเดียวฮะแต่ในกุรอานบอกวันเดียวของเขานะเท่ากับอะไรครับ 50,000 ปีแปลว่าในระยะการไต่สวนที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นใช้เวลา 50,000 ปีแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อาจารย์บิดินสำหรับผู้ศรัทธาทั้งที่เป็นชาวสวรรค์และผู้ศรัทธาที่เป็นชาวนรกมีหรือมีสิเพราะคนที่ไม่มีชีริกต่ออัลเลาะห์แต่มีบาปเนี่ยอยู่ที่พระประสงค์ของอัลเลาะห์บางครั้งพระองค์ก็อภัยเลยบางกรณีพระองค์ก็ลงโทษก่อนแล้วก็ค่อยไปสวรรค์ตะกี้ที่ผมถามมีไหมประเภททุกข์แล้วก็สุขประเภทคนที่มีการละเมิดฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เยอะแต่เขาไม่ได้ตั้งภาคีและไม่เป็นผู้ปฏิเสธคนประเภทนี้บางคนอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยนะอัลเลาะห์ลงโทษก่อนแต่บางคนอัลเลาะห์อภัยได้อันนี้อยู่ในพระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาละเพราะเป็นกรรมสิทธิ์แห่งอัลเลาะห์แล้วมาลิกียอมิดดีนที่นี่ในวันนั้นเนี่ย 50,000 ปีเชคบินบาสบอกว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาจากประมวลของหะดีษสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยให้ครึ่งนึงครึ่งวันไปปลายทางเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งวันอาจารย์ถ้าวันนึง 50,000 ปีนี่ครึ่งวันเท่าไหร่ 25,000 ใช่ป่ะ 25,000 ปีนั่นอย่างเมตตานะแล้ววันนั้นสภาพของดวงอาทิตย์กับตัวบุคคลนั้นอยู่ที่ระดับการงานของเขาว่าอยู่แค่ไหนไม่ต้องสืบนะว่ามันร้อนแค่ไหนขนาดนี้เนี่ยยังขนาดนี้เลยไม่ต้องสืบว่าร้อนรวมกัน ทีนี้เวลาเป็นอย่างนี้นะวันที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาวันนั้นเนี่ยทุกคนก็จะฟื้นมาจากกุโบร์บางคนบอกใจแล้วก็ประเภทที่เผาไม่ได้ถูกฝังล่ะกูโบสหาไม่เจอแปลว่าฟื้นมาจากอาลัมบารซักฟื้นมาจากอาลัมบารซักขึ้นมาแล้วถูกนำไปรวมกันที่เรียกว่าอัรดิลมะห์ชัรจุดรวมจุดรวมไปอยู่ที่นั่นซุมมายะกูมูนาฟีอัรดิลมะห์ชัรกิยามันตะวีลาไปอยู่ที่นั่นใช้เวลายาวนานสภาพของที่นั่นเป็นไปตามอามานที่เขาทำในแง่ของความทรมานความร้อนความหิวก็หายแต่ละคนไม่เท่ากันวันนั้นแบ่งกันไม่ได้นะจะบอกให้วันนี้สันติกาอาจารย์มีดีนไปวันนั้นอยู่ข้างอาจารย์มีดีนดีกว่าเผื่อจะร่มมั่งตัวใครตัวมันวันนั้นอะด้วยกับการอยู่ในสภาพอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเราต้องชูโกรธต่ออัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ของท่านเป็นอุมมะห์สุดท้ายที่ได้รับเกียรติก่อนเพื่อนเลยในวันกิยามะห์ดุนยาเนี่ยเราเป็นอุมมะห์สุดท้ายแต่ในวันกิยามะห์เราเป็นอุมมะห์แรกที่อัลลอฮ์ดำเนินการให้เราเพื่อให้เสร็จสิ้นจากภารกิจของการรอคอยในการไต่สวนในวันนั้นด้วยความร้อนสภาพที่ยากลำบากอัลลอฮ์ได้ให้อัลฮาวดแอ่งน้ำที่อุมมะห์ของนบีจะไปดื่มเพื่อดับกระหายเป็นนบีแรกเลยให้ฮาวดนบีแต่ปัญหามันคืออะไรรู้ไหมครับคนที่จะ
ไปได้ดื่มกินในแอ่งน้ำดังกล่าวนั้นฟังให้ดีนะฟะมันมาตะอะลาซุนนะติฮิฆอยรมุฆอยยิรินวะลามุฮดิซินวะลามุบัดดิลคนที่ตายในสภาพที่ยืนอยู่บนซุนนะของนบีตายอยู่บนการยึดมั่นในซุนนะของนบีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มเติมและไม่มีการปรับปรุงใดๆทั้งสิ้นยืนอยู่เหมือนกับที่ซุนนะนบีสอนซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เข้าใจยังไงยืนแบบนั้นยึดมั่นแบบนั้นวะรอดะอะลัยฮิลฮาวดเขาจะได้รับกินน้ำจากแอ่งน้ำนั้นก่อนน้ำนั้นมาแอ่งน้ำนั้นมาวะซุกิยะอะลัยแล้วเขาก็ดื่มกินเพื่อดับกระหายต่อมานบีท่านถัดมาจึงได้รับสิทธิ์ในการที่จะเอาแอ่งน้ำไปให้อุมมะของเขานี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาในสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับการบรรเทาบ้างแล้วมันจะมีชาฟะอะห์ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องเป็นการชาฟะอะห์จากท่านนบีนะไม่ใช่จากครูคนไหนเลยนะชาฟะอะห์จากนบีรู้ไหมขอเรื่องอะไรให้การไต่สวนดำเนินไปโดยรีบให้เสร็จให้เร็วเพราะมันยากลำบากมากและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ใครรู้ไหมคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบอกว่าบรรดาผู้คนเนี่ยไล่เรียงเลยไปหานบีต่างๆตั้งแต่อาดัมนัวอิบรอฮีมจนถึงนบีสุดท้ายแล้วก็มาหานบีมูฮัมมัดได้บอกว่ายามูฮัมมัดแล้วก็บอกสภาพของตัวเองว่าลำบากวะยะซิฟูละฮูอัลฮัลวะอัยยัสอะลัลลอฮ์อัยยะกียันนาสอัชชิดดะบิซูเราะติลฮิซาบให้อัลลอฮ์ผ่อนปลนความทรมานให้การชำระการดำเนินการชำระโทษเนี่ยให้มันอะไรให้มันรวดเร็วซอยไต่สวนให้เร็วเถอะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังและคนเหล่านี้เนี่ยก็ได้ขอต่อนบีนะครับบอกว่าท่านได้โปรดขอต่ออัลลอฮ์ให้บรรเทากับพวกเราด้วยเถิดนบีไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วในรายงานบอกว่าก้มลงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้นบีเนี่ยเงยศีรษะยามุฮัมมัดอิรฟะรอกซะอิรฟาอรอสักเงยขึ้นวาซันตัวต่อวัชฟาตุชับฟะบอกว่าเงยขึ้นนะขอสิท่านจะได้รับขอการช่วยเหลือเจ้าจะได้รับการช่วยเหลือนบีเลยขอจากอัลลอฮฺตะอาลาในครั้งแรกคือตะจีลิลฮิซาบแปลว่าให้กระบวนการไต่สวนนั้นเป็นไปโดยเร็วเพราะมันทรมานช่วงเวลานั้นแต่คนที่รับสิทธิ์ใครรู้ไหมคนที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่อีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นจะถูกเสนอการงานในฮิซาบในวันกิยามะมีการไต่สวนอยู่สองสภาพพี่น้องครับสภาพที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นการไต่สวนเขาเรียกฮิซาบุอารุดินท่านจำไว้เลยนะเป็นการไต่สวนเป็นการสอบสวนโดยการนำเอาการงานของคนคนนั้นออกมาให้ประจักษ์การไต่สวนประเภทนี้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นนะมันมีไต่สวนประเภทที่สองเขาเรียกว่าฮิซาบมูนากอชะอันนี้สำหรับกาเฟรและมุชริกีนแปลว่าการไต่สวนอย่างละเอียดยิบคนที่เป็นมุมินเนี่ยจะถูกไต่สวนนบีบอกว่ามันนูกิชัลฮิซาบอุซิบะใครก็ตามที่ถูกไต่สวนอย่างละเอียดเขาจะถูกลงทันไอชาสงสัยไอชาบอกว่ารอซูลุลลอฮ์แล้วไหนอัลลอฮ์กล่าวว่าฟาซาฟะยูฮาซาบุฮิซาบัยยาซีรอไหนอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถูกไต่สวนแบบง่ายๆไงแล้วทำไมเนี่ยกุรอานบอกว่าฟาซาฟะยูฮาซาบุฮิซาบัยยาซีรอเขาจะถูกไต่สวนอย่างง่ายๆแต่นบีบอกมันนูกิชันฮิซาบอัซซิบใครก็ตามที่ถูกไต่สวนคนที่ทำวิทยานิพนธ์คนที่เรียนระดับปโทปเอกเนี่ยเขาจะมีอันหนึ่งที่ต้องเขียนทำทีสิทธิ์ทำงานวิจัยเขาเรียกต้องมีการมูนากอชะมูนากอชะเนี่ยแปลว่าถกละเอียด
ด็อกเตอร์ที่เขาทำการมูนากอชากับเราที่เขามาถกเราเนี่ยเขาถกละเอียดเราต้องป้องตัวเองให้ได้ถามละเอียดยิบนั่นแปลว่าใครที่ถูกถกในเรื่องของการไต่สวนอย่างละเอียดและจริงจังแปลว่าปลายทางมันคือถูกอาซาบแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาเป็นฮิซาบุอัรเด็กเส้นมาแม่จะว่าเด็กเส้นก็ เป็นฮิซาบแบบนำเสนอด้วยความโปรดปรานด้วยความเมตตาอัลลอฮ์จะว่าอย่างนั้นก็ได้อัลลอฮ์เมตตาสภาพเป็นยังไงนะทราบไหมอัลลอฮ์จะเอาการงานออกมานายคนนั้นนายคนนี้นายคนนี้เฉพาะมุมินนะแล้วไอ้คนนี้มันยอมรับว่าเออฉันผิดอย่างนั้นฉันผิดอย่างนี้จริงรู้ไหมด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เอามาเสนอให้เห็นแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ลงโทษแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ดำเนินการเพื่อให้เห็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อปวงผู้ศรัทธาเอามาให้เห็นและยอมรับใช่ไหมอัลลอฮ์บอกฉันปิดความผิดเจ้าในดุนยาวันนี้ฉันก็อภัยโทษให้เจ้าได้มาชาอัลลอฮ์นี่คือมุมินวันที่ถูกเอาอามานเปิดเผยเนี่ยในดุนยาอัลลอฮ์ปิดนะบางทีเนี่ยเราบางทีไปเผลอทำอะไรไปทำอะไรในสิ่งที่ผิดอัลลอฮ์ปกป้องเราในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาปิดไว้ให้เสร็จแล้วในวันกิยามะห์ถูกเปิดไหมถูกเปิดแต่อัลลอฮ์บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์อภัยนะนี่เป็นฮิซาบชุดที่หนึ่งสำหรับผู้ศรัทธาแต่ถ้าเป็นฮิซาบุลมูนาก็ชะแปลว่าตรวจละเอียดเนี่ยอันนี้เรียบร้อยหะดีษนบีจึงบอกมันนูกิชันฮิซาบอัซซิบะใครก็ตามที่ถูกตรวจละเอียดแปลว่าถูกอาซาบแน่นอนเราขอให้อยู่กลุ่มแรกนะขอให้อยู่กลุ่มแรกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อผ่านกระบวนการนี้อัลลอฮ์กลัวว่าจะมาท้วงติงพระองค์หลังจากที่อะไรฮิซาบุลอัรเอาอาการงานมาเสนอแล้วทั้งสองกลุ่มอัลลอฮ์แจกบันทึกเลยฮะแจกบันทึกให้ไปดูเพื่อจะได้ยอมรับว่าไอ้ที่พระองค์ได้อะไรได้บอกเอาไว้หรือได้ชี้ให้เห็นน่ะมันจริงไหมอัลลอฮ์นี่ดูความยุติธรรมของอัลลอฮ์เขาเรียกกรณีว่าตอยุดซอฟแปลว่าแจกบันทึกเลยคนที่เป็นชาวขวาก็รับบัญชีข้างขวาไอ้ชาวซ้ายก็รับบัญชีข้างซ้ายเปิดดูสิ่งที่บันทึกอยู่ในนั้นจริงไหมตอนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะตอนที่ยังไม่เทคโนโลยีไม่เจริญจะนึกเลยอาจารย์มีดีนพูดตรงนี้ย้อนไปเลยไปหน้าอีก10ปีเนี่ยบางทีบอกจะไม่รู้ได้ยังไงไอ้คนยุค10ปีข้างหน้าวันนี้ไปดูสิผมเดินผ่านบ้านหนึ่งได้ยินเสียงครูแอร์ตกใจเฮ้ยแกเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วรอฮะมะฮุลลอฮ์วันนี้เสียงยังมีอยู่เลยเราจะเห็นว่าบรรดาปลวงปราดเชคบิมบาเชคซอลาห์อุซัยมีนบรรดาปราดที่เสียชีวิตไปแล้วในเทคโนโลยีที่มันเจริญพัฒนาวันนี้เรายังได้ยินเสียงเขาอยู่เลยยังเรียนตำราเขาอยู่เลยยังศึกษาหนังสือที่เขาเขียนอยู่เลยนี่ขนาดมนุษย์ทำนะแล้วถ้าอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องสืบครับละเอียดยิบแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเห็นแล้วปล่อยผ่านอัลลอฮ์อาจารย์มิดินนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แต่อย่ากระยิมนะโอ้ยถ้างั้นแล้วก็รอดแล้วฉันอย่านะไอ้เล็กๆน้อยๆนี่แหละมันกลายเป็นภูเขาเหล่ากาได้นะในวันหนึ่งอ่ะพอแจกหนังสือเสร็จดูตรวจสอบตัวเองตอนนี้แหละถึงกระบวนการช่างละเอาอามานที่มีอยู่ไปตรวจสอบว่าน้ำหนักอันไหนมันมากกว่ากันพอได้ช่างเสร็จแบ่งคนเป็นกลุ่มแล้วตอนนี้จะได้แบ่งคนเป็นกลุ่มละไอ้กลุ่มที่เชื่อฟังศรัทธาก็อยู่กลุ่มนึงปฏิเสธดื้อดึงก็กลุ่มนึงอุมมะห์ของใครก็อยู่เป็นกลุ่มๆไปตรงนี้สำคัญมากหลังจากนั้นจะเข้าสู่อะไรครับยังไม่ดำเนินการฮะยังเข้าสู่ซิรอตในรายงานบอกว่ายังไงรู้ไหมทั้งในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ให้ความมืดมาปกคลุมพื้นที่แห่งไฟนรกและคนที่จะใช้เดินใช้แสงสว่างเดินนั้นมันจะมีสิ่งที่เป็นแสงนำทางเฉพาะสิ่งที่เป็นอามานของเขาเท่านั้นตามระดับการงานของเขาถามว่ากาเฟตมุนาฟิกมันจะมีไหม
พวกนี้เรียบร้อยเฉพาะที่จะให้เห็นทางและคนที่เดินผ่านคนแรกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนบีอยู่บนซิรอตนบีขอดุอาว่าขอให้อัลลอฮ์ได้ให้ความง่ายดายกับตัวท่านนบีและอุมมะห์ของนบีเราเป็นอุมมะห์นบีป่ะถ้าเป็นอุมมะห์นบีเนี่ยอย่าทำเกินนบีนะอย่าสวนนบีวะอย่าทำเกินนบีนะถ้าประกาศว่าเป็นอุมมะห์นบีเนี่ยมันสตาร์ทตั้งแต่กินน้ำแล้วน่ะเพราะถ้าหากว่าไม่ได้สิทธิ์ในการกินน้ำในแอ่งน้ำอัลฮอดเราเป็นเฉพาะดุนยาอาคิเราะห์ไม่ใช่อันตรายแล้วทีนี้มาถึงตรงนั้นเนี่ยคนที่ได้เดินผ่านนบีขอต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ฮุมมะซัลลิมซัลลิมขอให้กระปลอดภัยขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยพี่น้องผู้มีเกียรติครับพอได้เข้าสวรรค์รู้ไหมมีหะดีษสุดท้ายอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังจะได้ชื่นใจก่อนจะกลับบ้านนะหะดีษบุคอรีมุสลิมจากอิบนุอุมัรรอซูลุลลอฮ์ได้บอกว่าอิซาซอรออะฮ์ลุลญันนะฮ์อิลัลญันนะฮ์วะอะฮ์ลุนนารอิลัลนารเมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์เมื่อชาวนรกได้เข้านรกดูอันนี้นะยีอะบิลเมาตความตายได้ถูกนำมาในงานบางรายงานบอกว่ามาในลักษณะบิกับชินอัมละมาในรูปเหมือนแกะที่ตัวมันมีลายพาดทั้งดำทั้งขาวแกะสมบูรณ์เสร็จแล้วฮัตตายุจอัลไบนัลญันนะฮ์วันนารเอามาไว้อยู่ระหว่างสวงสวรรค์และนรกซุมมายุซบะแล้วเชือดเชือดใครเชือดเจ้าความตายเนี่ยความตายถูกนำมาแล้วเชือดแปลว่าถ้าเชือดเนี่ยแปลว่าจะไม่มีความตายอีกแล้วจริงไหมซุมมายูนาดีมูนาดินหลังจากนั้นก็มีเสียงเรียกมายาอะห์ลัลญันนะฮ์ลาเมาตโอ้ชาวสวรรค์เอ๋ยจะไม่มีวันตายอีกแล้วยาอะห์ลันนารโอ้ชาวนรกเอ๋ยลาเมาตไม่มีความตายอีกแล้วฟะยัสดาดูอะห์ลุญญันนะฮ์ฟะรหันอิลาฟะรฮิฮิมชาวสวรรค์ก็โอ้โหเพิ่มความดีใจเป็นอย่างที่สุดแปลว่าไอ้ที่ได้รับเนี่ยมีความบรมสุขอยู่แล้วและมันไม่มีความสุขที่มันจบสิ้นแล้วเพราะชาวสวรรค์ไม่ตายอีกแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งอะวายัสดาดูอาลุนนารฮุสนันอิลาฮุสนิมแต่ชาวนรกยิ่งเพิ่มความทุกข์ระทมอันเนื่องมาจากเขาจะต้องอยู่ในนั้นอย่างนิรันดรพี่น้องผู้มีเกียรติครับไม่มีใครจะมาพรากชาวสวรรค์ออกจากสวรรค์หรือชาวนรกออกจากนรกยกเว้นความเมตตาของอัลลอฮ์เท่านั้นและในวันนั้นวันนี้อัลลอฮ์เมตตาทุกคนนะแต่ในวันนั้นอัลลอฮ์จะเมตตาเฉพาะมุมินเท่านั้นความเมตตาของพระองค์คือคนที่เป็นมุมินที่ชั่วที่มีความผิดมากกว่าความดีเขาอาจจะได้รับการผ่อนปลนจากอัลลอฮ์เมื่อถูกชำระโทษแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาและไปเสพสุขในสวงสวรรค์ของพระองค์สุดท้ายครับขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงให้เราทุกคนเป็นอุมมะห์ของนบีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และขอให้บทเรียนทั้งหลายที่เราศึกษากันในวันนี้เป็นบทเรียนชีวิตที่เราจะเตรียมตัวเราเพื่อไปสู่วันนั้นและให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้เข้าสวงสวรรค์เชิญครับคำว่าอิสลามกับอีมานจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำเดียวความหมายจะรวมกันแต่ถ้าหากว่าแยกกันความหมายก็จะแยกกันจริงๆแล้วคำว่ามุมินคือคนที่อีมานครับคำพูดคนที่มีอีมานแปลว่าเขาไม่มีชีริกต่ออัลเลาะห์ครับแต่ไม่ได้การันตีว่าคนที่เป็นมุมินจะเป็นคนที่ไม่มีความผิดเข้าใจนะครับกุรอานบางบทใช้วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนทำไมใช้มุสลิมอ่ะเจ้าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมฉะนั้น
นี่เป็นนิยามทางวิชาการนะครับแปลว่าคนที่เป็นมุมินหมายถึงตายในสภาพที่ไม่ตั้งภาคีและไม่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ใช่แปลว่าไม่มีความผิดโอกาสที่จะถูกชำระมีไหมมีนะครับแต่เราขอดูอาจะอัลลอฮ์เถอะนะขอให้เรานั้นเป็นมุมินที่รอดปลอดภัยเป็นมุสลิมที่รอดปลอดภัยและได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคงใช้เวลาเท่านี้เนาะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์